สวัสดีครับนี่คือรายการทางออกประเทศไทยครับอาจารย์ชูพงษ์เปลี่ยนระบอบประจำคืนวันศุกร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2555รายการทางออกประเทศไทยก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วนะครับก็ขอสวัสดีกับเพื่อนๆผู้ฟังที่อยู่ในประเทศไทยและยังต่างประเทศทั่วโลกเลยนะครับครับวันนี้ครับเรามีครับด็อกเตอร์เพ็งดินเข้ามาร่วมในรายการทางออกประเทศไทยกับอาจารย์ชูพงษ์ด้วยนะครับครับเราก็มาเท้าความเดิมกันนะครับมาต่อเติมจากเรื่องการพูดเมื่อครั้งที่แล้วนะครับว่าจะหาทางไปเจอกับประชาธิปไตยได้อย่างไรนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่าอาจารย์ชูพงษ์จะต่อเรื่องราวให้กับพวกเราฟังจากครั้งที่แล้วครับเมื่อวันอังคารนะครับว่ารายการทางออกประเทศไทยครับก็ได้คุยถึงเรื่องต้องการประชาธิปไตยต้องทำอย่างไรครับแล้วเดี๋ยวครับดร.เพียงดินครับก็จะมาเสริมนะครับในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าวันนี้ดร.เพียงดินก็ได้เข้ามาแล้วนะครับนะฮะมาจะมาคุยกับอาจารย์ชูพงษ์ในหัวข้อการเมืองสัปดนประชาชนมักมาทีหลังแล้วไงต่อครับเดี๋ยวเรามาฟังอาจารย์ชูพงษ์กับดร.เพ็งดินเลยนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาครับเพราะท่านทั้งสองท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับครับสวัสดีครับอาจารย์ชูพงษ์แล้วก็ดร.เพ็งดินครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ที่อยู่ใต้สวัสดีดร.เพ็งดินสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับสวัสดีที่อยู่ใต้หลวงตาชูแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านครับครับก็พี่หุตไซมีประเด็นอะไรมีข่าวอะไรที่จะชงเป็นน้ำจิ้มก่อนในเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวผมจะได้ขยายความประเด็นที่จะพูดถึงในวันนี้แล้วให้หลวงตาวิเคราะห์นะครับอ๋อครับอันนี้ครับเดี๋ยวต้องรอหลังๆนิดนึงนะครับเพราะว่าพี่น้องของเราครับกำลังจะเขียนเรื่องกันเข้ามาครับนะส่งกันเข้ามาครับตอนนี้เราขอคิดกันก่อนครับว่าจะเอาเรื่องอะไรดีครับครับครับก็เข้าประเด็นของอาจารย์กับดร.เพ็งดินไปก่อนกันแล้วกันนะครับครับได้เลยเอาเป็นว่าผมจะชงหัวเรื่องต่อนะเน้นประเด็นเรื่องของประชาชนนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวให้หลวงตาได้วิเคราะห์ในหลายๆส่วนเพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดๆว่ากรอบการเมืองปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการเมืองสัปดนประชาชนจริงมาทีหลังอาจจะตายก่อนนะครับแต่มาทีหลังไอ้มาทีหลังมายังไงบ้างมีตัวอย่างสถานการณ์ยังไงบ้างแล้วตอนท้ายเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นสำคัญที่ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วของพี่บุตรไซนะครับก็คือแล้วจะทำยังไงดีต่อเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยนะครับก็แล้วถ้ามีประเด็นอะไรจากพี่น้องก็เสริมเข้ามาตามจังหวะไปแล้วกันผมขออนุญาตนะหลวงตาครับพี่น้องเลยขออนุญาตตีความประเด็นนี้ก่อนนะครับเรื่องของคำว่าประชาชนเนี่ยถ้าว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยการต่อสู้ของสังคมมนุษย์เราเนี่ยนะครับต่อสู้มานะให้พ้นจากความงมงายลุ่มหลงนะสังคมที่พัฒนาแล้วนี่จะเป็นสังคมที่เห็นว่าเฮ้ยทุกคนเกิดมานี่ไม่มีใครกระโดดลงมาจากท้องฟ้านะไม่มีใครเหนือใครนะนะครับแน่นอนโอกาสการต่อสู้นะครับมันจะมีคนที่ได้มากได้น้อยคนทำมากทำน้อยเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่ามันจะต้องอยู่บนพื้นฐานที่มันเท่าเทียมกันต้องเคารพกันว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันสังคมเดิมโบราณเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นพันๆปีมาแล้วเนี่ยระดับที่กรีกนะครับนะเขาถือกันว่าประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันถ้าจะปกครองบ้านปกครองเมืองอำนาจไม่มีใครเหนือกว่าใครนะครับเพราะนั้นจะต้องมานั่งตกลงกันแล้วเมื่อก่อนคนมันไม่เยอะถ้าจะตกลงอะไรกันในพลเมืองก็มานั่งประชุมกันพร้อมกันแต่ว่าต่อมาหลังๆเนี่ยนะอาณาจักรต่างๆเนี่ยมันใหญ่ขึ้นจะให้เป็นตัวแทนกันทุกคนไปประชุมพร้อมกันทุกคนก็ไม่ได้มันก็ต้องให้มีตัวระบบตัวแทนเข้าไปก็มีการตั้งสภาตั้งอะไรขึ้นมาพระเจ้าแผ่นดินอะไรทั้งหลายก็ลดบทบาทลงไปนะอย่างอังกฤษนะครับก็ไปเปิดเป็นพิธีเป็นหัวโขนนะแต่ว่าอำนาจการตัดสินใจไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งอีกแล้วนะครับในการต่อสู้ทางการเมืองก็จะมีกลุ่มที่อ้างตัวว่าทำเพื่อประชาชนนะก็มีมากมายนะครับทุกอย่างก็แม้กระทั่งกษัตริย์เองก็จะบอกว่าเป็นพ่อปกครองลูกนะทำเพื่อประชาชนดูแลประชาชนตั้งเจ้าเมืองต่างๆไปก็ดูแลกันก็ต้องบอกว่าเพื่อไปดูแลประชาชนตามหัวเมืองนะแต่ในความเป็นจริงดูแลจริงหรือไม่นะพี่น้องก็ย้อนดูประวัติศาสตร์นะครับคณะราษฎรนี่ประเทศไทยเรา2475ขึ้นมาก็บอกว่าเป็นคณะราษฎรนะ
ทำเพื่อประชาชนนะยึดอำนาจมาเนี่ยจากกษัตริย์มาเนี่ยจากที่กษัตริย์ครองอำนาจเต็มๆเนี่ยตอนนี้ขอให้ประชาชนมาครองอำนาจบ้างเพราะว่าการครองเนี่ยก็เหมือนที่ผมพูดมาเลยว่าต้องเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนนะราชการที่เจ็ดสละอำนาจบอกว่าเราไม่ได้สละให้ใครนะเราสละให้กับประชาชนนะเห็นไหมไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ประชาชนทั้งหมดเลยนะอำนาจของเราเนี่ยเป็นแต่ของเรามาโดยสมบูรณ์นะถ้าจะยกไปให้คนอื่นเราไม่ยกให้ใครนะเราขอยกให้ประชาชนแน่วาระกรรมสวยรู้กันทั้งนั้นนะครับรอแปดสงสัยไม่ทันได้พูดอะไรเท่าไหร่นะครับก็หมดลมซะก่อนประถึงรัชกาลที่9เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามมันฟังแล้วเคลิ้มเหลือเกินนะฟังแล้วเคลิ้มเลยรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ว่ามาเนี่ยก็พยายามจะชูประเด็นว่าเพื่อประชาชนนะกิจสังคมนี่ชูประเด็นขึ้นมาก็บอกว่าต้องการให้นะเรียกว่าชาวบ้านอยู่ดีกินดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เงินผันนะโครงการต่างๆโครงการเงินผันและรัฐบาลต่างๆที่ผ่านมาก็พยายามจะพูดทำนองเดียวกันว่าเราทำเพื่อประชาชนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนหาเสียงนะพี่น้องโอ้โหเราดูรู้สึกใหญ่นะเริ่มมีคนมากราบนะโอ้ยพวกนั้นมันกราบไปหมดเลยติดทิศนะครับแล้วมีเงินเท่าไหร่ยังยกเงินมาให้อีกนะสัญญงสัญญาไว้จากเงินเข้าวัดอีกแม่มันเหมือนกับว่าเรานี่เริ่มเป็นใหญ่แล้วนะแต่ถามว่าใหญ่จริงหรือไม่นะสถานการณ์มาถึงปัจจุบันนี้เป็นยังไงนี่รัฐบาลอภิสิทธิ์นี่ทุกวันนี่ยังเท่ดีนะเพื่อประชาชนนะโจมตีรัฐบาลนี่รักรายวันเนี่ยแต่ก็อ้างว่าเพื่อประชาชนทั้งนั้นเลยแต่ว่าตอนประชาชนเขาไปขอให้มันลงจากตำแหน่งเพราะมันมาไม่ชอบทำเนี่ยมันยิงหัวก่อนนี่เนี่ยมันก็เป็นบทพิสูจน์ทีนี้มันก็มาถึงเรื่องรัฐบาลเพื่อไทยเราทุกวันนี้นะครับก็เป็นรัฐบาลที่ต่อสู้เราต่อสู้เพื่อไทยมาก็เยอะเพื่อไทยเขาทำมาผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลคุณทักษิณเนี่ยมันก็มีอะไรที่เยอะพอสมควรว่าเขาพยายามจะให้แต่ถามว่าที่ให้มาเนี่ยนะถ้าย้อนไปที่สิ่งที่ผมพูดแต่เดิมว่ามันควรจะเป็นการปกครองของประชาชนโดยแต่ละอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนะโดยประชาชนก็เป็นตัวแทนทุกฝ่ายทุกเหล่าเนี่ยเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วในที่สุดก็ต้องทำเพื่อประชาชนประโยชน์สูงสุดนี่มันต้องเป็นของประชาชนนะครับแต่ว่าเราต้องดูกันนะครับแค่จะขอเงินเรียกว่าค่าจ้างรายวันขั้นต่ำเนี่ยวันละ300 บาทเนี่ยโอ้ยมันว่ากันนะมันออกมาต่อต้านกันนะพี่น้องนี่ผมเพิ่งมีก็ได้ข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับทีมงานข่าวมหาลัยประชาชนก็แจ้งว่ามีข่าวล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้จะมีการเพิ่มเงินเดือนนะเพิ่มเงินเดือนให้กับพวกองค์กรอิสระทั้งหลายนะเห็นว่าตอนนี้มีกกต.กกต.ทั้งหลายเนี่ยนะครับนี่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยให้เงินเดือนไปแล้วนะเขาบอกอู้ฟู่ 1.2 แสนพุ่งขึ้นอีก 1.1 หมื่นนะเฉพาะเงินเดือนที่เพิ่มเนี่ยน้ององค์กรอิสระเนี่ยพุ่งขึ้นกันแต่ละคนเนี่ยอีกหมื่นกว่าครับแต่ที่น้องนี่มาขอกันวันละ30เนี่ยวันละ300เนี่ยเดือนหนึ่งอย่างมากก็มันคงจะได้แค่ประมาณ 5-6,000 นะครับถ้านับเฉพาะวันทำงานนะครับนี่มันจะไม่ยอมกันเห็นว่าตอนนี้กกต.เดี๋ยวดูแป๊บนึงนะครับประธานกกต.นี่ซัดขึ้นไปแล้วนะครับ 119,920 นะครับคนจบปริญญาตรีเรียนแค่ตายได้ 15,000 นะครับแต่พวกนี้มันมาทำอะไรอ่ะที่มาไม่ได้มาจากประชาชนด้วยนะประธานศาลรัฐธรรมนูญไอ้ตัวแสบเนี่ยนี่ใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับเงินเดือนเนี่ย 125,590 นี่เพิ่มขึ้นมาอีกหมื่นกว่าครับ 11,590นี่ไอ้น้อยอ่ะประธานปปช.นี่ก็มาไล่จับผิดพวกเราเนี่ยเท่ากับประธานกกต.เลย 119,920 เพิ่มขึ้นมาอีกเท่ากันฮะ 11,420 เฉพาะไอ้ที่มันเพิ่มเนี่ยนะมันเท่ากับเกือบจะพอๆกับเงินเดือนข้าราชการปริญญาตรีเลยนะดูประธานผู้ตรวจการแผ่นดินโอ้โหนี่เงินเดือน 74,000 นะครับเพิ่มบวกเงินเข้าใจว่าไม่แน่เป็นเงินอะไรนะ45,000รวมแล้วก็เท่ากันเลยครับเป็น111,920อันนี้เพิ่มขึ้นมา15,000เลยผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับประธานนะครับและผู้ตรวจการแผ่นดินเองแต่ละคนก็ไม่น้อยเลยครับนะประธานได้11,900,000และตัวผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยได้ก็ได้เกินแสนทั้งนั้นเลยก็คือ115,740เนี่ยพี่น้องทั้งหมดเนี่ยนะมันก็อ้างว่าเป็นเรื่องของประชาชนเรื่องของประชาชนเงินกู้ออกมาเยอะนะครับว่าไปแล้วรัฐบาลอภิสิทธิ์ก็กู้มาเยอะแต่ว่าผลงานเราไม่เห็นน่ะ
นะครับมีแต่ไปซื้ออาวุธให้ทหารที่เห็นชัดเจนผลงานอย่างอื่นนี่ก็บอกว่ากู้มาโกงเนี่ยโครงการไทยเติมแข็งนี่เราไม่เห็นผลงานเลยรัฐบาลยิ่งรักเองเราก็เห็นนะว่ากู้เงินมานี่เป็นระดับล้านล้านเลยนะพี่น้องรัฐบาลยิ่งรักเข้าใจว่าน่าจะกู้เยอะกว่าสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์อีกแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของเหตุของผลก็ต้องไปดูเรื่องผลงานกันนายกปูก็ทำงานหนักนะครับเห็นว่าเรื่องของป้องกันน้ำท่วมก็ทำกันเต็มที่ส่วนอื่นก็ต้องทำแล้วงานภารกิจที่เป็นเรื่องการเมืองที่ประชาธิปัตย์มันโยนเปลือกร้อนให้ก็ต้องทำแต่ถามว่าทั้งหมดเนี่ยประชาชนเนี่ยได้ประโยชน์เต็มๆหรือยังการเมืองแบบเราเนี่ยถ้าผมบอกไปว่าเป็นการเมืองสับปะรดประชาชนมาทีหลังเนี่ยแปลว่าผลประโยชน์ไม่ถึงประชาชนจริงเนี่ยอาจารย์ชูพงศ์มีความเห็นอย่างไรคงไม่มีใครที่จะวิเคราะห์เรื่องเหล่านี้ได้ลึกแล้วก็เข้มข้นเท่าหลวงตาเราแล้วนะครับหลวงตาครับเชิญอาจารย์ไปขยายความเรื่องเหล่านี้แล้วก็นำประเด็นที่น่าสนใจให้พี่น้องได้เห็นถึงประเด็นปัญหาการเมืองไทยแล้วก็ช่วงท้ายๆนี่เราจะได้มาคุยกันว่าแล้วเราจะทำยังไงกันต่อดีเชิญครับหลวงตาครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่อุดไซที่อยู่หน้าซีบ็อกก็เหมือนกันนะอย่าฟังอย่างเดียวนะช่วยกันออกความเห็นด้วยก็ได้เนี่ยเพราะว่ารายการนี้มันเป็นรายการเหมือนกับว่าวันนี้เนี่ยแหมโอกาสดีเนี่ยนานแล้วเนี่ยไม่ได้มานั่งกินข้าวคุยกันนี้วันนี้ก็เนี่ยเหมือนกับว่านั่งล้อมวงกินข้าวเย็นแล้วก็คุยกันเรื่องการบ้านการเมืองมีดร.เพียงดินมามีพี่บุตรไซมาแล้วก็มีนี่พี่แดงเมืองนนท์คุณฟ้าใสใครไงนะคุณลิยงโอ้ยคุณยุทธเอลเอก็มาวันนี้นะมากันเยอะแยะเลดี้อะไรเนี่ยเลดี้เรดจีจี้คุณลาวาคุณแม่หญิงอะไรโอ้เอาละครับเชิญได้นะวันนี้เนี่ยนอกจากว่าจะฝากคำถามหรืออะไรแล้วก็แสดงความเห็นมาได้เอาละเนี่ยนะเราคุยกันแบบให้มันสบายสบายหน่อยเพราะการเมืองวันนี้การเมืองน้ำหน้าวันนี้มันไม่เคยมีอะไรน่าสนอกสนใจได้หรอกครับนะก็ยังมีเนี่ยก่อนที่จะไปถึงในเรื่องการเมืองสับปะรดประชาชนมาทีหลังใช่ไหมที่ด็อกเตอร์ตั้งหัวข้อขึ้นมาเนี่ยครับนะการเมืองสับปะรดการเมืองสับปะรดประชาชนมาทีหลังใช่ไหมว่าอย่างนี้นะแล้ววันนี้ไม่มาคุยกันในเรื่องนี้สักหน่อยเลยขนาดนี้ห่างมันตั้งมาตั้งกี่วันแล้วเนี่ยวันนี้รู้สึกว่าเรื่องนี้มันก็แปลกนะตอนแรกผมก็ไม่ได้ให้ความสนใจตอนแรกผมก็ไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่นะนี่ไม่รู้ว่าด็อกเตอร์จะสังเกตหรือเปล่าเรื่องที่รัฐมนตรีกลาโหมนะย้ายปลัดกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงใช่ไหมเนี่ยครับไม่ทราบว่าคือผมเองเนี่ยแทบจะไม่ได้ให้ความสนใจเลยเพราะผมถือว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ค่อยนะไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวอะไรมากหรอกนะทีนี้เนี่ยจนมาถึงวันนี้ก็ยังมีคนเนี่ยนะโอ้โหจะมาเค้นกันว่ามันเป็นอะไรกันแน่มันอยู่ยังไงอะไรยังไงทำไมคราวนี้เนี่ยคนถึงออกมาเชียร์บิ๊กโอกันเหลือเกินทำถูกทำผิดยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะที่ย้ายด่วนเนี่ยย้ายฟ้าผ่านะเนี่ยครับด็อกเตอร์มีความเห็นยังไงเรื่องนี้ครับที่ย้ายปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมกับพลเอกชาตรีทัตติรองปลัดกระทรวงพลเอกพินภาสิริวัฒน์เจ้ากรมเสมียนตาเนี่ยเนี่ยที่ย้ายก็เรียกว่าย้ายฟ้าผ่าแล้วก็คือธรรมดาเนี่ยนะก็ไม่ค่อยมีคนสนใจนะแต่คราวนี้เนี่ยกลายว่าบิ๊กโอ๊ตกลายเป็นในนั้นเลยนะกลายเป็นวีรบุรุษไปเลยนะทำเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยมันแต่ประหลาดนะลืมหมดเลยนะไอ้เรื่องอื่นเนี่ยได้ฆ่ากันมากี่ศพกี่ศพนะแล้ววันนี้เรื่องนะเรื่องก็จะไปสู้เพื่อประชาธิปไตยจะไปสู้อะไรต่างๆลืมกันหมดเลยนะเห็นว่าแห่กันมาเนี่ยมาเชียร์บิ๊กโอเป็นวีรบุรุษเลยคือทำไปทำมาบิ๊กโอเนี่ยนะย้ายปลัดกระทรวงกลาโหมย้ายผู้ช่วยย้ายเจ้ากรมเสมียนตาอะไรเนี่ยนะย้าย3-4คนนี่กลายเป็นว่าวันนี้กลายเป็นวีรบุรุษทางการเมืองไทยไปเลยเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยโอ้มันประหลาดเหมือนกันนะมันประหลาดเหมือนกันนะขนาดที่ว่าเราสู้กันเพื่อไปเปลี่ยนระบบนะแล้วก็คนเสื้อแดงออกไปสู้ถูกฆ่าตายกันเป็นร้อยนะบาดเจ็บ 2-3 พันเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะไม่ได้แตะไม่ได้ไปทำอะไรก็ได้เลยนะแต่วันนี้เนี่ยพอมาย้ายเนี่ยนะย้ายเจ้ากรมเสมียนตานะ
ย้ายรองปลัดกระทรวงกลาโหมย้ายปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าไปแค่นั้นกลายเป็นว่าเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ในทางการเมืองกลายเป็นเรื่องที่โอ้โหคนก็ให้ความสนใจและถือเป็นฮีโร่เลยวันนี้เลยนะเลยพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์และมนตรีกลาโหมเนี่ยกลายเป็นฮีโร่เลยมันเป็นเพราะอะไรล่ะแม่หญิงเอไรเออคุณแดงเมืองนนท์ไหนช่วยให้ความเห็นมาหน่อยที่มันเป็นเพราะอะไรนะเนี่ยเสียงมันอาจจะดีเลยไปสักหน่อยนะอาจจะจาไปสักหน่อยดร.เพ็ญดินมองประเด็นนี้ยังไงเนี่ยก่อนที่จะไปถึงเรื่องการเมืองสัปปดลนะประชาชนมาทีหลังนี่แหละมันสัปปดลจริงๆเลยนี่มันเห็นคาตากันเลยนะเนี่ยถูกเลยหลวงให้คำตอบมาเลยได้มาเลยต้องเลยครับหลวงคิดเหมือนกันเลยคือไอ้ว่ามันสัปปดลจริงๆนะครับคืออย่างนี้ถ้าเป็นที่อเมริกาเนี่ยหลวงตาและพี่น้องประชาชนครับถ้าเขามีประธานาธิบดีขึ้นมานะพอมีประธานาธิบดีคนใหม่ขึ้นมาแล้วสักนี่เดี๋ยวกำลังจะมีแล้วเนี่ยนะเดือนพฤศจิกายนเขาเลือกตั้งใหม่พอเลือกตั้งปุ๊บพอมีประธานาธิบดีคนใหม่ขึ้นมาเนี่ยคนที่คุมกำลังทหารคนที่คุมทางด้านศาลคุมทางด้านองค์กรใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งตัวแทน UN อะไรอย่างนี้นะครับเขาสามารถจะเปลี่ยนกันได้เลยนะฮะคือคนที่ทำหน้าที่สูงๆของรัฐเนี่ยไม่ว่าจะด้านไหนเนี่ยถ้าคนที่เป็นประธานาธิบดีคนใหม่เข้ามาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไม่ต้องนะคือตัวที่เป็นรัฐมนตรีด้านต่างๆนี่อันนี้ชัดเจนเขาเปลี่ยนได้เยอะแต่ข้าราชการประจำที่ไปกำกับดูแลส่วนสำคัญของการเมืองเนี่ยเขาเละเลยเพราะที่ในอเมริกาเนี่ยมันจะเป็นริพับลิกันกับเดโมแครตสองพรรคเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาจำเป็นที่จะเอาคนทำงานไปด้วยกันแล้วก็ไม่ขัดนโยบายกันขึ้นมายกเว้นในส่วนที่บังคับว่าต้องเป็นไปตามการผลการเลือกตั้งอย่างในสภาสูงอะไรเงี้ยก็ต้องแล้วแต่ก็ต้องทำงานร่วมกันระหว่างคนสองฝ่ายแล้วแต่ว่าประชาชนเลือกเข้าไปเท่าไหร่คือเรื่องการย้ายข้าราชการประจำเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่แปลกเลยและเป็นเรื่องธรรมเนียมปกติเลยแต่เมืองไทยแล้วนี่มันเป็นการเมืองสับปะดนเหมือนที่หลวงตาชี้ให้เห็นเมื่อกี้พอมันเกิดคนมาทำอย่างนี้หน่อยเนี่ยทั้งที่แต่อย่างที่หลวงตาว่าเหมือนกันว่าผลงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยมันน้อยนิดเหลือเกินในโครงสร้างอำนาจแตะไม่ได้เลยแล้วก็ปรากฏว่าทัพเขาเรียกว่างบประมาณเนี่ยไหลเข้าไปที่กองทัพแล้วกองทัพก็กลางเหมือนที่หลวงตาด่าไว้วันก่อนนะว่าคุณปูนี่กลายเป็นสาวน้อยเป็นเด็กน้อยเลยนะครับคือแล้วก็รัฐบนรองนายกนี่ก็โดนด่าแวะแวะใส่ไม่กล้าเถียงคุณปูเขาอาจจะไม่โดนว่าเท่าไหร่ก็อย่างน้อยอย่าว่าหนูนะว่าคนอื่นไม่เป็นไรที่หลวงตาว่าเลยมันก็ชัดเจนก็คือความสับปะดนนะที่จริงนายกนี่นะครับกับอธิบดีกรมเนี่ยผบ.ทบ.เนี่ยนะครับนะมันควรจะเป็นความสัมพันธ์ที่ผบ.ทบ.นี่ไม่ควรจะเผชิญหน้าพูดอะไรเลยนะเพราะเป็นลูกน้องในระดับต่ำมากแล้วก็ผู้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่ก็อยู่ในฐานะที่สั่งการผบ.ทบ.แล้วก็สั่งการกองทัพได้เลยแต่ปรากฏในความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นสิสำหรับบ้านเราแม้กระทั่งท่านสุกัมพลเองก็บอกเนี่ยผมไม่มีทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยที่ผมทำได้ก็มีอยู่แค่นี้แหละนะผมก็ทำตามหน้าที่ทีนี้พอต้องพลเอกสุกัมพลได้ทำเนี่ยแล้วก็ยืนยันในหลักการเนี่ยมันน่าสนใจนิดหนึ่งนะหลวงตาเขาบอกว่าพอท่านพูดในเรื่องหลักการว่ามันเป็นหน้าที่ที่ผมทำได้ผมทำถูกตามตัวบทกฎหมายผมจะไม่ชี้แจงต่อให้มันมากตามนั้นนะแต่คุณจะข้ามหัวผมไม่ได้คุณทำผิดกติกาผิดหลักของกองทัพเพราะนั้นผมจัดการคุณแบบนี้เป็นแบบนี้นี่เรียกได้ว่าทำเพื่อประชาชนได้ยังครับหลวงตาครับครับเอาเถอะไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนอะไรเลยและก็ไม่ได้มีประชาชนสักคนไปบอกให้สุกัมพลทำหรอกนะอาจจะมีลูกพี่สุกัมพลน่ะบอกนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยกลายว่าประชาชนเนี่ยไปเชียร์นะนี่มันก็ไม่ได้ทำเพื่อประชาชนไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เอี่ยวไม่ได้อะไรกันเลยนะที่พูดแต่ตรงแต่วันนี้กลายว่าประชาชนเนี่ยกลับไปเชียร์ดร.เพียงดินใช้คำว่าการเมืองสัปปะดนใช่ไหมประชาชนต้องมาทีหลังเนี่ยไอ้ผมใช้คำว่าการเมืองน้ำเน่านะตัวใช้การเมืองน้ำเน่าเอาละไอ้การเมืองสัปปะดนการเมืองน้ำเน่านี่ก็อะไรก็แล้วแต่ที่เมื่อกี้ที่ดร.เพียงดินพูดมาเนี่ยคือนั่นคือโลกประชาธิปไตยครับดร.ครับโลกประชาธิปไตยเนี่ยฝ่ายบริหารเนี่ยก็ควบคุมดูแลกำกับดูแลนะข้าราชการนะจากปลัดกระทรวงเนี่ยขึ้นถึงรัฐมนตรีนะรัฐมนตรีนี่ก็มาจากการเมืองอะไรมาจากการเลือกตั้งนะถ้าเป็นแบบของนะประชาธิปไตยเนี่ยนะ
แล้วก็รัฐมนตรีแล้วก็ถึงนายกรัฐมนตรีนะถ้าหากว่าที่ประธานาธิบดีก็ถึงประธานาธิบดีนะครับแต่บ้านเราเนี่ยมันแค่อย่างนั้นนะทีด็อกเตอร์บอกว่าเป็นการเมืองสับปะดนเนี่ยตรงนี้มันสับปะดนจากปลัดกระทรวงแล้วเนี่ยนะมันไม่ค่อยขึ้นรัฐมนตรีนะดีไม่ดีมันหันมามองหน้ารัฐมนตรีแล้วบอกทุยกูขึ้นอยู่กับนายหลวงเว้ยกูขึ้นอยู่กับนายหลวงเว้ยนี่เมืองไทยเนี่ยมันสับปะดนตรงนี้ไงคือข้าราชการเนี่ยนะหรือว่าเจ้าพนักงานของรัฐหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็เขาเรียกกันตรงๆเขาเรียกว่าเศษมัชชีนเป็นกลไกรัฐอ่ะไอ้กลไกรัฐเนี่ยมันขึ้นอยู่กับรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยนะที่อเมริกาที่ด็อกเตอร์บอกกันแหละนะพอรีพับลิกันมาเนี่ยบางทีเขามีมารยาทนะเขาเตรียมตัวออกเลยนะเดโมแครตเนี่ยใช่ไหมครับเขาเตรียมตัวออกเลยแต่บ้านเราเนี่ยบอกว่าแทรกแซงข้าราชการใช่ไหมเนี่ยถ้ารัฐมนตรีถ้าฝ่ายการเมืองเนี่ยนะไปเปลี่ยนนะพอมาถึงเปลี่ยนนะเปลี่ยนเอาตำแหน่งบังคับบัญชาระดับสูงไปว่าปลัดกระทรวงหรือที่ประดีอะไรออกเนี่ยนะถ้าออกแล้วถ้าเอากันโวยวายนะก็จะมีการขานรับกันเป็นทอดหรือพูดภาษาหมาก็เรียกว่าหอนรับกันเป็นทอดเหมือนกับหมาเดือน12นั่นแหละนะหอนรับกันนะแทรกแซงข้าราชการแทรกแซงมันจะไปแทรกแซงได้ยังไงล่ะนะคือไอ้ฝ่ายการเมืองฝ่ายบริหารเนี่ยมันต้องนะเปลี่ยนข้าราชการได้อะไรได้โดยเฉพาะตำแหน่งสำคัญนะให้ไปดูแลกระทรวงเนี่ยระดับสูงของข้าราชการก็คือปลัดกระทรวงถ้าปลัดกระทรวงสูงสุดมันไม่เอาแล้วปลัดกระทรวงคนนั้นเนี่ยนะมันเข้ามาวางยารัฐบาลเนี่ยแล้วเอาไว้ทำสวรรค์วิมานอะไรล่ะใช่ไหมนี่คือไม่ต้องไปคิดในเรื่องระบบที่เขาเป็นสากลหรอกนะขอประทานโทษนะเอาหัวธรรมดาคิดก็ออกนะไอ้คนที่เข้าไปบริหารประเทศที่ประชาชนซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดสูงสุดเนี่ยนั้นเลือกเข้าไปแล้วเป็นตัวแทนประชาชนทั้งประเทศไปบริหารประเทศเพื่อความอยู่ดีและเพื่อความเจริญของบ้านชาติบ้านเมืองของประชาชนเนี่ยไอ้คนที่ประชาชนมอบอำนาจให้ไปแล้วเนี่ยนะและก็มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีอำนาจที่จะจัดการนะกับเจ้าพนักงานหรือกับเจ้าหน้าที่ที่จะต้องทำตามรัฐบาลที่ประชาชนเลือกเข้าไปยกตัวอย่างเป็นตำแหน่งให้เห็นชัดอย่างปลัดกระทรวงอย่างเงี้ยนะขึ้นมาคุมกระทรวงสูงสุดของกระทรวงก็คือปลัดกระทรวงนะฮะในตำแหน่งข้าราชการประจำข้าราชการประจำจะต้องขึ้นกับรัฐมนตรีเพราะว่าระบบบริหารมันก็จัดนะส่งไม้ต่อกันอย่างนี้รัฐมนตรีก็ส่งไปทีนี้เนี่ยในการที่ต้องรับผิดชอบต้องดูแลนะบริหารแต่ละกระทรวงนั้นเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องใช้คนให้ถูกกับงานนะต้องใช้คนให้ถูกกับงานไม่ใช่ว่าเอาคนของประชาธิปัตย์แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าสันดานประชาธิปัตย์เนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะขอประทานโทษนะครับนะไอตัวหางเหลืองเห็นเนี่ยวิ่งหนีทั้งนั้นนะถ้าหากว่าวันนี้รัฐบาลเพื่อไทยสมมติรัฐบาลเพื่อไทยเข้าไปแล้วเนี่ยนะและไอตัวปลัดกระทรวงนั้นนะยังไปรับแผนประชาธิปัตย์มาวางยาอยู่แล้วจะให้ไปบริหารประเทศยังไงไม่ต้องเอาอะไรคิดนะครับเอาหัวปกติธรรมดาคิดก็คิดออกแล้วอันดับแรกเลยก็ต้องเปลี่ยนแต่ทีนี้ในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้ดิด็อกเตอร์นะพี่บุญชัยไอ้ข้าราชการที่มันวางกล้ามที่นะกล้ามมันไม่มีแต่มันเดินแล้วนะแขนนี่หุบไม่ได้เลยได้กลางเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นะนอกจากเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยนะในประเทศไทยเนี่ยนะที่คุณตั้งนะว่าการเมืองสับปะดนเนี่ยตรงนี้เด็ดปะดนนะนอกจากว่าเนี่ยนะข้าราชการวันนี้ไม่ได้เป็นข้าราชการของประชาชนแล้วเนี่ยถ้าเป็นข้าราชการของประชาชนมันจะต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลต้องเกรงใจรัฐบาลต้องเกรงใจรัฐมนตรีนี่คือลักษณะโครงสร้างนะของแบบประชาธิปไตยแต่ประเทศไทยเราวันนี้เนี่ยมันซ้อนกันอยู่นะวันนี้ข้าราชการก็บอกข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ผมพูดไปแล้วคราวที่แล้วเท่ายังไม่พอยังสับปะดนไม่พอนะด็อกเตอร์อยากรู้ไหมว่ามันสับปะดนมากกว่านี้ตรงไหนรู้ไหมเป็นข้าราชการผมเป็นลูกป๋านะครับมีอะไรไหมมีอะไรไหมผมเป็นลูกป๋ามีอะไรไหมมีอะไรไหมผมเป็นลูกป๋าแล้วเป็นไงล่ะลูกป๋าเจอกับนะเจ
จอกับบิ๊กโอ๋เข้าไปคราวนี้เนี่ยนี่ไงก็คราวนี้ลูกป๋าไงเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าหนังทะเลือทะล่าไม่ได้ดูว่าวันนี้เนี่ยนะเขาคิดจะเสี้ยกันมานะป๋ากับปูกู้อีจู้กันมาแล้วเขาไปกู้อีจู้กันมาตั้งหลายเดือนแล้วนะเกษียณเนี่ยยังไม่รู้ว่าเขากู้อีจู้กันยังกลางไงคือใกล้ๆกับว่าวันนี้เนี่ยถือว่ากูแน่กูแน่นะกะว่ากูแน่นะที่ไหนได้นะเอาโผไปให้ป๋าเอาโผไปให้องคมนตรีสุรยุทธ์จุลานนท์และนี่แหละที่ผมตั้งคำถามค้างเอาไว้นะว่านะทำไมเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายของประชาชนมันไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติของประชาชนมันไม่ใช่เรื่องที่ว่ามันจะเอามาเป็นการเมืองที่น่าสนใจแต่วันนี้กลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจและคนออกมาเชียร์นะบิ๊กโอ้จนโอ้โหอึกระทึกคึกโครมจนกลายเป็นซุปเปอร์แมนจนกลายเป็นฮีโร่ไปเลยเพราะอะไรผมบอกท่านเดี๋ยวนี้ก็ได้ว่าเพราะว่านี่แหละเพราะว่าเนี่ยนะดันเอาไปเนี่ยนะดันเอาไปให้ป๋าเปลงไงนะถ้าพลเอกเสถียรเพิ่มทองอินประหลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะไม่เอาโผไปให้ป๋าเปลมดูไม่ไปฟ้องป๋าเปลมและไม่ไปฟ้องสุรยุทธ์จุลานนท์วันนี้เนี่ยนะเรื่องนี้เนี่ยนะประชาชนไม่ออกมาอย่างนี้หรอกสรุปว่าเรื่องนี้เนี่ยนะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องย้ายนะถูกย้ายผิดกันเลยที่ประชาชนก็ออกมาชัยโยโหยิ้วเนี่ยแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ของประชาชนประชาชนเขาก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าได้ผลประโยชน์อะไรตรงไหนเลยแต่เขารู้สึกเนี่ยเขาสะท้อนออกมาอย่างหนึ่งที่ทำให้เราจับทางได้ว่าคนในสังคมไทยนั้นเกลียดพลเอกเปรมนะเกลียดพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์โดยเฉพาะเรื่องที่มาเสือกเกี่ยวกับเรื่องการเนี่ยนะโผทหารนี่แหละนี่นะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าประชาชนเนี่ยนะไม่ได้ไปหาข้อมูลข้อเท็จจริงเลยว่าพลเอกสุกัมไอพลอากาศเอกสุกัมพลเนี่ยทำเนี่ยถูกหรือผิดไม่รู้แต่ว่าที่มันออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าพลอากาศเอกสุกัมพลเนี่ยนะทำถูกไปเลยนอกจากทำถูกแล้วก็ชัยโยโหยิ้วเนี่ยนะเชียร์กันโอ้โหนะทั่วบ้านทั่วเมืองไปเลยไอที่เชียร์พลเอกสุกัมพลเนี่ยนะไม่ใช่รู้หรอกว่าที่ทำไปนั้นผิดหรือถูกนะผมถามว่าก็ทำถูกหรือทำผิดไม่รู้แล้วถามว่าไม่รู้แล้วไปเชียร์ยังไงก็เสือกเอาไปให้ป๋าก็เสือกเอาไปให้ป๋าเปรมไงก็เสือกเอาไปสุรยุทธ์จุลานนท์ไงก็ดีแล้วก็ล้อออกไปเลยก็สรุปว่าวันนี้การเมืองวันนี้ที่มันซ่อนอยู่เนี่ยนะการเมืองสัปดาห์แดดแบบที่ด็อกเตอร์ว่าเนี่ยนะที่มันซ่อนอยู่ในบางเรื่องบางราวนั้นนะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนหรอกมันเกี่ยวกับว่าไอ้คนที่อยู่ในฐานะอยู่ในตำแหน่งนั้นนะมันทำอะไรไม่ถูกมานานจนมันทำให้ประชาชนเนี่ยนะรู้สึกเครียดแค้นจริงจังนะพอใครมาถึงมาทำอะไรโดนใจเข้านิดหนึ่งเดียวนะพากันเชียร์เนี่ยแหละนะก็เรื่องนี้แสดงว่าพลเอกเปรมพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะและก็รวมถึงองคมนตรีที่ไม่ได้ทำตัวนะให้เหมาะสมกับที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญว่าไม่ก้าวไกลเรื่องการเมืองไม่เกี่ยวข้องเรื่องการเมืองแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะเป็นการกระทำที่ได้ทั้งพลเอกเปรมพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์และก็องคมนตรีได้ทำอะไรไว้เนี่ยนะที่ทำให้ประชาชนรู้สึกเกลียดชังขยะแขยงพอได้โอกาสวันนี้เขาแสดงออกมาการแสดงออกมาเชียร์เนี่ยนะเชียร์พลอากาศเอกสุกัมพลเนี่ยเท่ากับว่าเป็นการแสดงออกถึงความเครียดแค้นชิงชังขององคมนตรีนะนี่ไงนี่ไงมันสัปดาห์ตรงนี้ไงมันที่มาที่ไปมันอยู่ตรงนี้ไงเรื่องนี้นะด็อกเตอร์ครับพี่บุตรใช่ครับด็อกเตอร์ว่าไงล่ะอย่างนี้โอ้ไม่ล่ะครับน่าสนใจนะที่หลวงตามองเป็นอย่างนี้นะผมมีความรู้สึกว่าจริงอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยการที่ประชาชนถูกกดขี่ข่มเหงแล้วก็โดยที่ประชาชนอยากเป็นประชาธิปไตยอยากมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะแล้วก็อยากได้รับการเคารพว่าเวลาเข้าลงคะแนนเสียงไปแล้วเนี่ยต้องยอมรับปรากฏว่าอภิสิทธิ์เนี่ยมันดันตัวเองและทั้งกลุ่มทั้งก้อนมันนั่นแหละนะครับดันตัวเองขึ้นมาดันกลุ่มพวกนี้ขึ้นมาโดยใช้กำลังทหารนะครับเสร็จแล้วพอยัดอภิสิทธิ์ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีได้แล้วปุ๊บเนี่ยนายกรัฐมนตรีแล้วปุ๊บเนี่ยประชาชนเขาลุกขึ้นมาเขาต่อต้านเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหมีคำสั่งจากเรื่องไหนไม่รู้นะครับให้อภิสิทธิ์เนี่ยคนอย่างอภิสิทธิ์มันกล้านะกล้าสั่งให้ทหารเนี่ยออกมายิงหัวประชาชนไอ้ลักษณะตรงนี้มันทำให้เกิดความโกรธแค้นของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ย
อะไรก็ตามที่ทำได้นะเพื่อจะตอบโต้อภิสิทธิ์เพื่อแสดงความเกลียดชังอภิสิทธิ์เนี่ยประชาชนเขาทำมีพี่น้องที่อยู่ทางยุโรปเขาบอกว่าเขาสู้กันเต็มๆเพื่อเลือกเพื่อไทยที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ต้องการเห็นอภิสิทธิ์ขึ้นมาอยู่ในอำนาจอีกทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะแสดงว่าเขาเกลียดชังอภิสิทธิ์และระบอบที่อยู่ตรงนั้นนะอันอย่างนี้นี่เข้าใจและเข้าแก๊ปเดียวกับพี่หลวงตาว่าถ้าอย่างนี้แปลว่ามันขยับเข้ามาใกล้การที่การเมืองมันเริ่มสับปะรดน้อยลงแล้วก็มาเพื่อประชาชนมากขึ้นหรือยังครับเนี่ยโอเคเอาละจากฉันอาจารย์ดร.เดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยยกตัวอย่างเห็นชัดนะว่าคือเนี่ยนะเผื่อบางทีวันนี้เนี่ยนะในหลวงก็ดีนะราชินีก็ดีหรือว่าทีมงานคณะทำงานของในหลวงทั้งหมดเนี่ยนะถ้าหากว่ารับฟังอยู่เนี่ยนะไม่ว่าทหารกองทัพนะผู้จงรักภักดีต่อสถาบันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมพูดดีเนี่ยนะถ้าท่านทำใจสักวันหนึ่งนะว่าผมเนี่ยไม่ได้มาคิดล้มล้างสถาบันหรือไม่ได้มานั่งด่าสถาบันกษัตริย์นะท่านจะได้แง่คิดอีกเยอะเลยนะนี่นะครับสิ่งที่อยู่เบื้องสูงหรือว่าของสูงนั้นนะโบราณก็บอกเลยนะยิ่งคนอยู่สูงเท่าไหร่ทำผิดไม่ได้นะนี่นะครับฐานะนะยิ่งสูงเท่าไหร่ทำผิดไปได้แม้กระทั่งจนถึงฐานะสถาบันกษัตริย์หรือพระมหากษัตริย์ก็ถึงไม่ทำผิดเพราะการทำผิดเนี่ยมันจะนำไปสู่ความเสื่อมนะแล้วถ้าทำผิดบ่อยๆนะผิดมากขึ้นเรื่อยๆนะถึงแม้ว่าจะมีอำนาจอะไรก็แล้วแต่นอกจากความเสื่อมแล้วมันจะนะทำให้อำนาจมันหมดไปนะอำนาจเนี่ยนะมันหมดไปได้นะไม่มีใครทำอะไรแล้วครับเพราะว่าทำผิดนั่นแหละเนี่ยเรื่องสัปดลนะเรื่องสัปดลที่องคมนตรีนะองคมนตรีทำมาอย่างนี้เนี่ยนะครับมันสืบเรื่องมาจากระบอบมันสัปดลก่อนนะด็อกเตอร์นะฮะคราวที่แล้วผมพูดเรื่องระบอบไปคือประเทศไทยเนี่ยมันเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยแล้วแต่บังเอิญว่าพ.ศ. 2490ก็ยึดอำนาจโดยเนี่ยนะชมพลเผ่านะยึดอำนาจเสร็จแล้วก็มาเอารัฐธรรมนูญใต้ตุ่มปี92ขึ้นมานี่แหละครับแล้วก็ไปเอาองคมนตรีองคมนตรีเนี่ยมันเป็นโครงสร้างในระบอบอะไรล่ะครับในระบอบนะสมบูรณาญาสิทธิราชนี่มันสัปดลเนี่ยนี่มันเริ่มสัปดลมาไอ้ระบอบมันเริ่มสัปดลมาแล้วเสร็จแล้วไอ้ระบอบสัปดลเนี่ยเอาองคมนตรีมาใช้ในระบอบประชาธิปไตยได้ไงล่ะแล้วไอ้ความสัปดลเนี่ยนะความสัปดลขององคมนตรีเนี่ยนะทำไปทำมาเนี่ยนะจนถึงขั้นที่ว่าประชาชนพากันเกลียดชังสาปแช่งนะแต่ทีนี้เนี่ยนะประชาชนจะออกมาเกลียดชังสาปแช่งโป้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 งมันไม่ได้ก็รู้อยู่แล้วว่าถ้านั้นเขาก็มีความกลัวเขาไม่มีความกล้าหนึ่งกลัวติดคุกบ้างสองกลัวนะโดนหิ้วโดนอุ้มบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่านะความจริงก็คือความจริงครับประชาชนก็ได้สะสมความเกลียดชังนะความเกลียดชังองคมนตรียิ่งมาสมัยพลเอกเปรมนี่เราต้องพูดตรงๆกับพลเอกสุรยุทธ์ต่อเนื่องกันเนี่ยนะสมัยพลเอกเปรมและที่ประชาชนเกลียดชังพลเอกเปรมมากที่สุดนั้นก็คือพลเอกเปรมเนี่ยตั้งตัวนะเป็นผู้มีบารมีนอกสภาหรือว่าอำนาจนอกรัฐธรรมนูญนี่นะครับนะแต่งชุดสามเหล่าทัพเดินตะเวนปลุกทหารให้ยึดอำนาจล้มรัฐบาลของประชาชนแทรกแซงทุกองค์กรจะเอาใครขึ้นเป็นปลัดกระทรวงก็ต้องเป็นลูกป๋านะจะเอาอธิการบดีคณบดีขึ้นมาในมหาลัยต่างๆก็ต้องนะสายป๋าต่างๆพลเอกเปรมขยายเนี่ยนะขยายอำนาจเข้าไปกุมนะในวงการในกลไกรัฐทุกตัวทุกกระทรวงทบวงกรมนะแล้วก็ตั้งองค์กรอิสระต่างๆก็ไม่มีทางเล็ดรอดออกไปได้แม้กระทั่งนะทหารจะแต่งตั้งทหารผู้บัญชาการทหารนะหรือว่าผู้ที่เข้ามาคุมอำนาจในกองทัพพลเอกเปรมก็เข้าเกี่ยวข้องเข้ามาบีบด้วยนี่นะครับกับที่บอกว่าองคมนตรีนะไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับที่บอกว่าองคมนตรีนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองนั้นแต่เป็นไงล่ะครับข้อเท็จจริงแล้วมันเกี่ยวหรือเปล่าล่ะนะผมถามตรงๆที่ผ่านมามันเกี่ยวไหมล่ะครับ
ด็อกเตอร์ว่าเกี่ยวไหมล่ะต้องถามพี่น้องครับคงเห็นกับหูกับตานะครับทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะมันสะท้อนมาแค่เรื่องสุกัมพลนิดเดียวสะท้อนออกมาถึงความเกลียดชังที่ประชาชนมีนะและก็โดยตรงเลยกับพลเอกเปรมกับพลเอกสุรยุทธ์นะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าที่ผ่านมานั้นนะมันเป็นยังไงบ้างนะเนี่ยนะองคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภากรรมการร่างผู้ตรวจการแผ่นดินกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลปกครองกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกรรมการตรวจเงินแผ่นดินข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองและต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดๆมาตรา14และไอ้ที่เขียนมาเนี่ยนะพลเอกเปรมทำตรงกันข้ามกันหมดเลยนะแล้วก็ตามมาเป็นลูกสุรยุทธ์จุลานนท์นะพอไอ้บิ๊กบังยึดอำนาจยึดอำนาจเสร็จเนี่ยนะเอาสุรยุทธ์จุลานนท์มาโอ้ยตะเวนไปต่างประเทศนึกว่าจะไปหาตลาดที่ไหนได้นะไปด่าทักษิณงานแรกเลยผมจำได้นะสุรยุทธ์จุลานนท์ไปญี่ปุ่นนะไปขอไปกู้เงินเขาก็ไม่ให้นะจะไปขอความร่วมมืออะไรเขาก็ไม่ให้นะไปยืนด่าทักษิณให้โลกฟังนี่แหละครับและองคมนตรีอย่างนี้เนี่ยนะที่บอกว่าต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดๆก็รู้อยู่แล้วว่าพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์นั้นนะร่วมมือกับพันธมิตรนะและก็ร่วมมือกับทหารและก็ร่วมมือกับพลเอกเปรมนะวิกิลีกก็เอามาออกข่าวใหญ่โตนะและก็สุรยุทธ์เองก็ร่วมมือกันล้มรัฐบาลทักษิณและยังหน้าไม่อายนะยังไปยืนด่าเขาอีกและนี่ฮะแล้วมาตรา14เขียนไว้ทำหอกอะไรล่ะรัฐธรรมนูญนี่นี่มันรัฐธรรมนูญสับสับปะดนใช่ไหมรัฐธรรมนูญสับปะดนใช่ไหมอย่างนี้บอกว่าที่บอกว่าองคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนไม่เป็นอะไรทั้งนั้นและไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดนะไอ้อย่างนี้นะครับมันเห็นชัดว่านะสิ่งที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญและก็คณะของนะพระเจ้าแผ่นดินหรือว่ากษัตริย์ไทยที่ตั้งขึ้นมานะเป็นที่ปรึกษาสำคัญซึ่งเปรียบเสมือนถ้าเป็นยุคก่อนเขาถือว่าเป็นรัฐมนตรีของกษัตริย์เลยล่ะครับองคมนตรีเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับเป็นรัฐมนตรีเลยครับนะวันนี้กลับทำนะผิดรัฐธรรมนูญและกลับปฏิบัตินะกลับปฏิบัติในทางที่เขาห้ามปฏิบัติตัวเองนะนี่นะครับเขาเรียกว่าทำผิดทำเลวทำชั่วเองเนี่ยนะเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยผลมันเริ่มออกมาเห็นแล้วว่ามาถึงวันนี้แล้วแน่นอนแล้วครับอำนาจยังมีอยู่ประชาชนก็ยังไม่มีอำนาจเพียงพอนะเขาทำอะไรไม่ได้นะแต่ว่าวันไหนที่เขามีโอกาสเพียงดูเล็กๆนะเช่นที่พลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์เนี่ยย้ายปลัดกระทรวงกลาโหมเนื่องจากว่าเอาไปให้องคมนตรีดูโผเท่านั้นแหละนี่แหละครับก็แสดงออกมาอย่างนี้เนี่ยนี่คือนะสิ่งที่ผมอยากให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยนะครับน่าจะเอาไปกองทัพก็น่าจะเอาไปคิดวันนี้ที่พังเนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะองคมนตรีนะที่พังเนี่ยประจำผมไว้เลยครับผมไม่ได้นั่งนะที่จะมาจ้องที่จะด่าอะไรต่อมีอะไรหรอกครับเขาบอกแล้วว่าของสูงเนี่ยนะอย่าไปทำผิดนะของสูงไม่ได้นะนอกจากว่านี่แหละครับก็ห้ามองคมนตรีเกี่ยวข้องการเมืองอะไรไม่ฝักใฝ่ใดแล้วเนี่ยนะแล้วแต่แล้วทำผิดตัวเองอย่างเงี้ยผลมันถึงออกมาอย่างเงี้ยคนสาบแช่งกันอย่างเงี้ยนอกจากองคมนตรีแล้วเอาว่าบางคนก็บอกว่าแล้วถ้างั้นน่ะสถาบันกษัตริย์จะเกี่ยวข้องไหมก็เพี้ยมีคนที่ออกมาออกโรงแทนนะสถาบันกษัตริย์ไม่เกี่ยวข้องนะสถาบันกษัตริย์เนี่ยโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองท่านไม่รู้หรอกนะคนอื่นทำทั้งนั้นแหละท่านไม่เกี่ยวข้องเลยแล้วก็กษัตริย์ไทยนะจะไปทำอะไรไม่ได้นะกษัตริย์ไทยเนี่ยทำอะไรไม่ได้ดร.เพียงดินครับพี่บุตรชายครับกษัตริย์ไทยเนี่ยเกี่ยวข้องยังไงหรือไม่เกี่ยวข้องยังไงผมอยากให้ดร.นะกับพี่บุตรชายช่วยกันออกความเห็นหน่อยฮะเดี๋ยวผมก็จะค่อยมาให้ความเห็นเพิ่มเติมกันเอา
ดรว่ายังไงนะในหลวงไม่เกี่ยวข้องในหลวงเนี่ยนะโอ้ยทรงอยู่เหนือการเมืองไม่เกี่ยวข้องเลยนะจะครองแผ่นดินโดยทำเพื่อมวลเพื่อผลประโยชน์สุขของมวลมหาชนชาวจามแล้วก็ตั้งแต่ครองราชย์มาเนี่ยในหลวงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองอยู่ตรงอยู่เหนือการเมืองนะมันจริงเท็จแค่ไหนยังไงดร.ว่ามาสิครับครับก็หลวงตาจะพักจิบน้ำจิบท่านะเรื่องเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องเนี่ยผมว่าเป็นคำถามที่พี่น้องประชาชนคนไทยจำเป็นจะต้องมาพูดกันนะครับแล้วก็จำเป็นจะต้องลงไปถึงแก่นของความจริงให้ได้นะครับบางคนก็บอกว่าแม้เราไม่มีหลักฐานชัดเจนเรื่องที่เกิดขึ้นในวังน่ะเราก็ได้ยินคนเขาเล่ากันมาทั้งนั้นนะครับแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยเราจะไปกล่าวโทษท่านได้อย่างไรแม้คนนั้นเกี่ยวข้องคนนี้เกี่ยวข้องแต่พระองค์ท่านอาจจะไม่เกี่ยวข้องก็ได้นะครับขอยกเว้นคนนั้นคนนี้หน่อยได้ไหมนะอันนี้เอาไปว่าพี่น้องที่ติดตามการเมืองกันมาตลอดฟังหลวงตาชูวงมาตลอดเนี่ยผมก็เชื่อว่าคงคำถามเนี่ยคงจะไม่ค่อยจะมีปัญหามากเท่าไหร่แต่เอาเผื่อไว้แล้วกันว่าถ้าคลิปนี้นะครับมันจะออกไปถึงพี่น้องเสื้อเหลืองเสื้อชมพูเสื้อน้ำเงินเสื้ออะไรก็ตามเนี่ยเอาเป็นว่าผมขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้ช่วงให้หลวงตาชูวงพักจิตน้ำจิตผ้าเนี่ยได้พูดนิดหน่อยนะครับสั้นๆจะไม่พยายามให้ยาวมากคำว่าเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องเนี่ยมันเป็นไปได้จากรูปการที่เราเห็นกันชัดเจนตามตัวบทกฎหมายนะครับตามหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนกับอะไรที่มันไม่ปรากฏชัดเจนหลักฐานที่เป็นลักษณะโดยตรงเห็นกันชัดเจนเนี่ยพี่น้องเมื่อก่อนเราเคยคิดไม่คิดถึงนะไม่คิดถึงว่าเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องการเมืองเนี่ยเราไม่ค่อยคิดเราไม่ค่อยตั้งคำถามเขาว่ากันมาอย่างนี้เราก็เชื่อกันอย่างนี้ว่าตรงอยู่เหนือการเมืองนะครับมีปัญหามาเนี่ยเราก็เลือกมองแต่ภาพที่มันไปเสริมตรงนั้นเช่นบอกว่าในเมื่อการเมืองมันยุ่งยากมากมายนะนะครับพระองค์อยู่ดีๆเนี่ยปรากฏว่าทะเลาะกันระหว่างทหารกับพลเรือนเนี่ยในสุดแล้วพระองค์ก็จำเป็นต้องถูกดึงเข้ามาเพราะมีการเข้าไปเฝ้าเสร็จพระองค์ก็ต้องมาไกล่เกลี่ยให้เลิกกันกลายเป็นภาพพระเอกไปซะอีกนะครับแต่เอาละผมจะขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้เนี่ยนะอธิบายความให้เห็นว่าหลักฐานที่ปรากฏเป็นประจักษ์กับสายตามีหลักฐานชัดเจนว่ากษัตริย์ไทยยุ่งเกี่ยวการเมืองมีอะไรบ้างแล้วอันที่มันไม่เห็นชัดเจนน่ะมีอะไรบ้างนะหลวงตาครับขอเวลาสัก5นาทีนะหลวงตานะอาจจะ3นาทีนะครับเลยตามครับมาหาตรงนั้นก็ได้เอาเลยวันนี้คุยกันครับอันที่เห็นว่าเป็นหลักฐานชัดเจนเนี่ยพี่น้องครับมาตรา3มาตรา8เนี่ยลักษณะที่นะใครฟ้องร้องอะไรไม่ได้นะครับหรือว่ามาตรา68ที่บอกว่าถ้าใครไปแตะต้องลักษณะที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับแปลว่ารัฐบาลเหล่านั้นเนี่ยนะหรือว่าใครก็ตามหน่วยงานใดก็ตามหรือไม่ใช่บุคคลใดก็ตามเนี่ยถ้าไปใช้สิทธิ์ลักษณะอย่างนั้นเนี่ยต้องโทษนะครับแล้วการต้องโทษตรงนี้ถ้าเป็นหน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานราชการหรือแม้กระทั่งที่ประชาชนเลือกเข้าไปเนี่ยสามารถจะถูกองค์กรอิสระโดยเฉพาะยิ่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะตัดสินได้เลยแล้วก็สามารถนอกจากจะให้หลุดจากตำแหน่งหรือว่าบังคับให้ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้หรือหยุดการกระทำเนี่ยยังไม่พอนะสามารถจะใส่ข้อหาว่าเป็นกบฏแล้วก็จับขังคุกนะครับดีไม่ดีถึงขนาดประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตลักษณะอย่างนี้ถ้าเรามองแล้วมาตรา3มาตรา8มาตรา68เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นไปเพื่อรักษาอำนาจสถาบันกษัตริย์ไว้แล้วถ้าให้อำนาจสถาบันกษัตริย์อยู่ในลักษณะที่แตะต้องไม่ได้แล้วสามารถที่จะให้องค์กรอิสระซึ่งตั้งโดยสวนะครับอย่างเช่นไอ้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็องค์กรอิสระหลายอย่างเนี่ยตั้งโดยสวแล้วก็สวเนี่ยนะครับเสนอชื่อไปให้ในหลวงก็แปลว่าคนที่ตั้งก็คือในหลวงกับสวแล้วสวมาจากการแต่งตั้งสักครึ่งหนึ่งพี่น้องก็นึกดูสิครับนั่นแปลว่าคนที่อยู่กับอำนาจในการแต่งตั้งคนที่จะไปตัดสินนะว่าใครในประเทศนี้จะทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้แก้รัฐธรรมนูญได้หรือไม่ไปทำอะไรในเรื่องการบ้านการเมืองใช้อำนาจตัวแทนของประชาชนที่ให้ไปเนี่ยจะตัดสินใจทำนิติกรรมด้านนู้นด้านนี้แม้กระทั่งจะออกกฎหมายซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งประชาชนเป็นใหญ่แล้วก็เลือกเข้าไปเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าองค์กรนี้มันจะชงเรื่องกันขึ้นไปแล้วก็บอกว่าทำผิดจะคิดร้ายจะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเอากษัตริย์ก็คือถ้าบางตรงคือว่าไปแตะส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์การที่บังคับให้ไม่แตะเนี่ยครับพี่น้องคือการที่สถาบันกษัตริย์มาเล่นการเมืองโดยตรงอ่ะมันหลักฐานอยู่ในรัฐธรรมนูญชัดเจนแล้วใครเขียนรัฐธรรมนูญเหล่านี้เป็นพวกที่รัฐประหารขึ้นมา
จ้ารัฐประหารขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วถามว่าใครเซ็นพระมหากษัตริย์เซ็นไปดูหลักฐานการล้มล้างรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา นะครับถ้ากษัตริย์ไม่เซ็นเนี่ยไอ้ทหารที่ยกกำลังขึ้นมายึดอำนาจของประชาชนเนี่ยนะครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะทหารที่มันยึดเนี่ยถามว่ามันกล้ายึดไหมถ้าไม่มีลายเซ็นพระมหากษัตริย์แล้วพระมหากษัตริย์เราได้เซ็นหรือไม่เซ็นจริงๆหลักฐานอย่างนี้มันเป็นหลักฐานที่ประจักษ์ครับชัดเจนมีหลักฐานกันชัดเจนโดยที่เมื่อก่อนเราไม่คิดไงเพราะนั้นในระบอบเรื่องของการที่กษัตริย์เนี่ยนะครับไปแต่งตั้งรัฐมนตรีแล้วองคมนตรีมีองคมนตรีแล้วก็เขียนไว้ในกฎหมายว่าไม่มีการละเมิดทางการเมืองยึดเกี่ยวข้องทางการเมืองแต่เราเห็นว่าพอจะมีการรัฐประหารทุกครั้งเนี่ยนะครับเราเห็นการเคลื่อนไหวขององคมนตรีชัดเจนมากและพูดด้วยว่าจะเข้าข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยแล้วถึงเวลามาเนี่ยเป็นคนพาพวกที่ต้นอำนาจประชาชนเนี่ยเข้าเฝ้าซะด้วยนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยจะบอกว่ากษัตริย์เนี่ยไม่เห็นด้วยได้อย่างไรในเมื่อคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกษัตริย์ที่สุดนะพี่น้องเนี่ยเรื่องก็มาเห็นหลักฐานกันชัดเอาหลวงตาครับเชิญครับเชิญไม่คือนี่แหละครับก็เถียงกับคอเป็นเอ็นเลยวันนี้ก็บอกว่าไม่ใช่หรอกเปรมทำเองเปรมทำเองนะในหลวงไม่เกี่ยวเปรมทำเองนะวันที่19กันยาเนี่ยด็อกเตอร์ว่าวันที่19กันยาเนี่ยในหลวงเอี่ยวไหมในหลวงมีเอี่ยวไหมความเห็นผมครับมีเอี่ยวหรือไม่เนี่ยพี่น้องครับถ้าคนที่เป็นที่ปรึกษาของเราเนี่ยนะแล้วไปพูดในภาวะการที่บ้านเมืองมันร้อนร้ายขนาดนั้นนะแล้วดร.ทักษิณนี่ก่อนหน้าที่จะพวกนั้นจะออกมาทำร้อนร้ายเนี่ยดร.ทักษิณนี่โอ้โหทำภาพของกษัตริย์รัชกาลที่9ให้ยิ่งใหญ่ถึงขนาดกล้าที่จะพูดประกาศกับคนอื่นหรือว่ามีลูกน้องออกมาพูดว่าเป็น King of Kings นะครับเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เหนือกษัตริย์อื่นใดทั้งหมดเนี่ยแล้วทำดีขนาดนั้นแล้วชาวบ้านก็ยกย่องสรรเสริญเลือกตั้งมาคะแนนเต็มหมดเลยนะฮะแล้วถามว่าองคมนตรีจะไปพูดอย่างที่เปรมเดินสายพูดเนี่ยแล้วขณะเดียวกันเปรมเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับนะสนธิลิ้มนะครับรัฐบาลอภิสิทธิ์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ทำหน้าที่ชัดเจนว่าไม่ลงเลือกตั้งใช่ไหมแล้วพอมาตอนหลังเนี่ยเปรมก็พูดด้วยซ้ำว่านี่คนเนี่ยผมเชียร์ไอ้ทั้งหมดอย่างนี้นะภาพลักษณ์ที่ถ้าสมมติว่ากษัตริย์เนี่ยเห็นดีอยู่ในสภาพที่เป็นกลางนะไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองนะทัดใจที่เป็นกลางเลยทักษิณทำดีขนาดนั้นดูแลประชาชนนะแล้วก็ยังยกพระราชอำนาจพระราชศักดิ์ศรีเนี่ยนะครับพระบุญบารมีนะพระราชบารมีเนี่ยขึ้นมาโอ้โหมันดูดีมากเลยแต่ว่าปรากฏการณ์มันกลับตาลปัดครับคนที่อยู่ข้างสถาบันกษัตริย์เอ้ยยังไม่ต้องกระถาข้างสถาบันกษัตริย์อย่างเดียวกษัตริย์เองเนี่ยปี48นั่นน่ะก่อนจะมีการรัฐประหารเนี่ยเรียกทักษิณไปด่านะพี่น้องไปด่านะครับบอกว่านี่ถ้าเป็นนายกจะทำอะไรไม่ผิดก็แปลว่าด่ากระแทกมาว่าไอ้นายกทักษิณเนี่ยนะครับเนี่ยผมนั่งฟังอยู่วันนั้นนะพูดเรื่องของการที่มีคนไปหมิ่นนะแล้วก็นายกทักษิณก็จงรักภักดีก็เลยจัดการคนหมิ่นปรากฏว่าแทนที่จะได้หน้าได้ตาครับโดนเรียกไปด่าสิเราเดือดร้อนนะรัฐบาลเนี่ยนะไม่เดือดร้อนสินะแต่ว่าเราเนี่ยถ้ามีใครมาว่ามาอะไรแล้วรัฐบาลสั่งฟ้องเนี่ยบังเอิญว่ารัฐบาลคุณทักษิณไปสั่งฟ้องคนของนะคนที่เขาคงจะไม่ได้คิดว่าเป็นศัตรูอะไรมากมายเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าคุณทักษิณก็โดนเรียกไปด่าเนี่ยแล้วพอด่าคุณทักษิณปุ๊บปรากฏว่าคนที่อยู่ตรงข้ามคุณทักษิณเนี่ยนะครับพูดอะไรออกมาเนี่ยนะไปมีความสัมพันธ์กับเปรมกับอะไรเนี่ยกษัตริย์ไม่เคยเรียกมาด่าเลยนะครับแล้วมันก็วนกันไปวนกันมาภาพเดิมมันไม่ชัดหรอกครับแต่พอเรามองย้อนกลับไปเนี่ยปรากฏว่าคุณเปรมเนี่ยมีบทบาทชัดเจนมากในการที่จะไปให้ความสำคัญกับกลุ่มคนที่ลุกขึ้นมาล้มล้างคุณทักษิณแล้วอย่างนี้แล้วกษัตริย์ไม่พูดอะไรเลยหรอหลังจากนั้นนะครับแล้วทว่ากันต่อเลยเนี่ยกระบวนการที่อยู่ฝ่ายคุณทักษิณกับกระบวนการฝ่ายที่ทำลายคุณทักษิณเนี่ยมันก็พัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นการกระบวนการต่อสู้ของประชาชนซึ่งต่อสู้เพราะว่าเกิดอาการตาสว่างขึ้นมาไม่พอใจที่ไปล้มล้างอำนาจของพวกเขาไม่พอใจที่ตอนหลังเนี่ยยัดเยียดความอยุติธรรมให้พวกเขาแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาสู้แล้วเป็นไงฮะประชาชนทูลยิงหัวเนี่ยถามว่ากษัตริย์ได้ออกมาพูดอะไรสักคำไหมท่านไม่พูดฮะมันน่าแปลกไหมเวลามีคนตายคนเจ็บไม่กี่คนเนี่ยนะของพันธมิตรเนี่ยปรากฏว่าพระราชินีไปงานศพฮะแล้วในหลวงเนี่ยฝากเงินไปถามว่าไม่เกี่ยวข้องเลยฮะ
ฝากเงินไปด้วยนะฮะแต่พอคนเสื้อแดงจะเจ็บจะตายในคำพูดสักคำนี่บอกว่าโอ้ประเทศชาติเราลำบากเราเห็นใจออกมาพูดไม่มีสักแหน่แล้วอย่างนี้บอกว่าไม่เกี่ยวข้องการเมืองได้ยังไงฮะนี่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่ทั้งไอ้ตรงๆเห็นกับภาพคุณมาน้อมอ้อมผ่านคนอื่นมาเนี่ยในลักษณะของผมเนี่ยปัญญามีแค่นี้ก็มองอย่างนี้นะครับก็เห็นว่ามันปฏิเสธไม่พ้นอ่ะมันไม่หลุดไม่พ้นนะครับหลวงตาครับคำตอบผมถ้าให้ตอบแบบสั้นๆตอนนี้สรุปก็ว่าไม่ว่าจะหลักฐานโดยตรงหลักฐานโดยอ้อมนะครับทั้งที่เป็นตัวบทกฎหมายและทั้งเป็นพฤติในแอบแฝงกันอยู่เนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่ากษัตริย์และราชวงศ์เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองจริงๆนะครับการแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องรัฐประหารด้วยนะครับเรื่องการเมืองการเรื่องนะบอกว่ากษัตริย์ดูเหนือการเมืองกษัตริย์ไม่เกี่ยวนะแต่วันนี้เนี่ยเวลาไปถามใครเนี่ยในประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะนอกจากไอ้พวกหัวเหลืองนะพวกหัวเหลืองที่งมงายกันสุดๆกันแหละที่บอกว่ากษัตริย์ไม่เกี่ยวนะคนส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าเกี่ยวแต่ทีนี้เนี่ยนะมันมีบางเรื่องบางราวแม้กระทั่งทางกษัตริย์เองก็เคยออกมาพูดนะกษัตริย์ทำผิดไม่ได้ไม่เคยทำความผิดเคยออกมาพูดนะดร.คงจำได้นะนั่นแหละที่อ้างนั่นแหละที่อ้างว่าจะไปทำให้เราเดือดร้อนอะไรเนี่ยนะไปเอาก็เข้าคุกทำให้เราเดือดร้อนแล้วก็ไปพูดถึงว่าตัวเองก็ไม่เคยทำผิดเป็นกษัตริย์ไม่เคยทำผิดนะไม่เคยทำผิดทำเองไม่ได้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับไม่เคยทำผิดกฎหมายไม่เคยทำผิดรัฐธรรมนูญข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังครับผมเคยพูดไว้นานแล้วล่ะนะ 2-3 ปีแล้วนะก็วันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังใหม่เพื่อที่จะจับผิดเรื่อง19กันยาก็ยังถกเถียงกันว่าในหลวงไม่เกี่ยวเป็นเรื่องตำเปลนบ้างอะไรบ้างนะซึ่งดร.เพียงดินก็อธิบายไปแล้วนะฮะถ้าเปลนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับในหลวงไม่ได้เป็นประธานองคมนตรีนะก็บอกว่าเปลนทำไม่เกี่ยวกับในหลวงได้เปลนไม่ได้ทำในฐานะของนายเปลนนะเปลนไปในฐานะที่ไปพบกับเหล่าทัพเนี่ยนะแต่งชุดสามเหล่าทัพเนี่ยนะไปพบเนี่ยนะไปในฐานะประธานองคมนตรีนะและก็มีพลเอกเปลนนะรัฐบุรุษอะไรใส่กันเต็มยศเลยนั่นแหละมันเกี่ยวกันอยู่แล้วครับไปในฐานะอย่างนั้นมันเกี่ยวกันอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่เปรมทำทั้งหมดนั่นนะเขาเรียกว่ากษัตริย์ต้องรับผิดชอบนะเอาละจะเถียงข้างคูๆอะไรก็แล้วแต่ก็เถียงไปเถอะแต่ความจริงก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนั่นแหละมันต้องรับผิดชอบด้วยไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวแล้วต้องรับผิดชอบด้วยก็แสดงว่าจะต้องรับผิดชอบด้วยนะที่ไอ้สนธิบังไปยึดอำนาจประเทศไทยชิบหายไปจนทุกวันนี้เนี่ยนะและนอกจากนะเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วเราไปดูดิและมันมีเหตุการณ์ครั้งสำคัญหลายครั้งที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะครั้งก่อนเนี่ยนะมันยิ่งกว่านี้อีกเพราะครั้งก่อนนั้นเนี่ยนะเขาเล่นกันแบบว่าไม่แคร์ใครเลยนะประธานองคมนตรีนะตอนนั้นเนี่ยนะยังไม่เก่งพอนะในหลวงเก่งกว่าเมื่อวันที่12นะวันที่12กันยาพ.ศ. 2500จอมพลป.เนี่ยนะครับก็เข้าเฝ้านะเพราะว่าจะปลดเนี่ยนะจะปลดจอมพลสฤษดิ์ออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกก็ต้องเข้าเฝ้านะเพื่อให้โกรธเจ้านะปลดก็ต้องไปขอนะนี่แหละครับรัฐธรรมนูญที่เข้ามาเกี่ยวข้องมันบัญญัติไว้อย่างนี้ไงมันเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วเกี่ยวข้องกันอยู่ตรงนี้ยังไม่พอนะเราดูด้วยว่าในหลวงจะทำยังไงจอมพลป.เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดนะนะเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีเป็นนะทั้งรัฐมนตรีมหาไทยอะไรนะนี่นะครับแล้วก็นี่นะครับก็ให้ปลดนะเข้าไปกราบบังคมทูลนะให้ปลดจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยนะออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกนะในเช้าวันที่16นั่นนะแต่ในหลวงไม่โกรธอ่ะในหลวงไม่ทำอ่ะไม่เอานะแล้วคืนวันที่16นั่นเองคืนวันที่16กันยายนน่ะจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยนะในนามของคณะทหารทำการยึดอำนาจค้นล้มรัฐบาลจอมพลป.นะนี่แหละครับค้นล้มนะค้นล้มรัฐบาลจอมพลป.เท่านั้นยังไม่พอนะจอมพลสฤษดิ์เนี่ยนะ
จริงๆแล้วจะต้องถูกปลดเพราะว่าโอ้โหนะขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาอะไรมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะแต่เอาเถอะครับนะสรุปว่าในหลวงนะซึ่งถ้าเอาตามเนื้อผ้าแล้วเนี่ยนะไอ้เกี่ยวข้องนี่แหละแต่ว่าจะต้องปลดนะเพราะว่าจอมพลป.เขาเสนอให้ปลดไม่ปลดครับไม่ปลดแล้วก็เนี่ยนะในที่สุดจอมพลสฤษดิ์ก็ยึดอำนาจล้มจอมพลป.ในคืนวันที่16กันยานะปี2500นั่นแหละเท่านั้นยังไม่พอครับนะในหลวงก็ทำไงนี่ครับฉบับพิเศษหน้าที่1เริ่มที่74ตอนที่76ราชกิจจานุเบกษาลงวันที่16กันยา2500อันนี้ไม่ต้องมาเถียงกันเลยครับนี่คือหลักฐานยังมีอยู่ชัดเจนทำลายไม่ได้ด้วยครับประกาศพระบรมราชโองการตั้งผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารภูมิพลอดุลยเดชบร.เนื่องด้วยปรากฏว่ารัฐบาลอันมีจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้บริหารราชการแผ่นดินไม่เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนทั้งไม่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้คณะทหารซึ่งมีจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นหัวหน้าได้เข้ายึดอำนาจการปกครองไว้ได้และทำหน้าที่เป็นผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารข้าพเจ้าจึงขอตั้งจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารขอให้ประชาชนทั้งหลายจงอยู่ในความสงบและให้ข้าราชการทุกฝ่ายฟังคำสั่งจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่16กันยายนพุทธศักราช2500เป็นไงล่ะครับนะฮะภูมิพลอดุลยเดชป.ร.เป็นไงล่ะครับไอ้อย่างนี้เกี่ยวหรือเปล่าล่ะเนี่ยเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมล่ะดร.ไอ้อย่างนี้เกี่ยวไหมล่ะนี่ไอ้ที่เกี่ยวตรงนี้มันมีความหมายมากกว่านี้ครับ นี่ที่ใครๆบอกว่ากษัตริย์เนี่ยนะเขาไม่ทำเองไม่ได้ต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการผมเคยพูดไว้แล้วว่าจับโกหกในหลวงมาตั้งแต่2ปีที่แล้วผมจำได้ว่าเพราะผมยังอยู่ในประเทศไทยด้วยผมพูดเรื่องนี้เนี่ยในช่วงต้นๆในการชุมนุมนั่นแหละนะชุมนุมปี53นั่นแหละบอกว่าในหลวงเนี่ยนะโกหกในหลวงนะทำได้โดยไม่ต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการและในหลวงก็ทำมาแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันผิดนะผิดซ้ำผิดซากหนึ่งจริงๆแล้วคนที่จะถูกปลดคือจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เราไม่ต้องไปบอกว่าจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ดีไม่ดีอะไรยังไงจอมพลป.ดีไม่ดีอะไรยังไงตามโครงสร้างตามสายบังคับบัญชาตามสายงานแล้วนะจอมพลป.เนี่ยนะเสนอให้ปลดจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะในหลวงก็ต้องลงพระปรนาพิไชยแล้วนะแต่ที่ไม่ลงไปให้ท้ายจอมพลสฤษดิ์จอมพลยึดอำนาจค้นล้มจอมพลป.ในหลวงเนี่ยดีใจจนออกนอกหน้านี่ฮะก็เลยประกาศพระบรมราชโองการออกมาโดยไม่ต้องมีผู้สนองพระบรมราชโองการอันนี้แหละครับหลักฐานมัดแน่นนะหลักฐานมัดแน่นนะเนี่ยนี่ถ้าเป็นคนทำความผิดที่เขาเรียกว่าอันนี้เนี่ยนะมันจำนนด้วยหลักฐานเนี่ยแต่วันนี้กลับมาบอกว่าในหลวงไม่เคยทำผิดในหลวงทำผิดกฎหมายไม่ได้เลยอะไรนี่แหละครับทำผิดแล้วในหลวงประกาศนะพระบรมราชโองการไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชการแล้วไปสนับสนุนให้ทหารทำรัฐทหารคือยึดอำนาจแต่เราไปสืบสาวราวเรื่องนะสาวราวเรื่องจริงๆว่าทำไมต้องค้นล้มจอมพลป.มันมีอยู่2เรื่อง3เรื่องประเด็นสำคัญนะแต่ไอ้ประเด็นที่สำคัญจริงๆมันก็มีอยู่2เรื่องเรื่องสำคัญก็คือว่าเรื่องจอมพลป.เนี่ยกำลังจะรื้อฟื้นเรื่องคดีนะสังหารรัชกาลที่8ขึ้นมาดำเนินคดีใหม่กับเรื่องนึงนะการปฏิรูปที่ดินที่ให้ถือครองที่ดินได้คนละไม่เกิน50ไร่นะถ้าไม่เจ้าที่ดินแล้วใครละที่เจ้าที่ดินที่มีที่ดินเยอะแยะมากมายเหลือเกินเนี่ยนะโกรธแค้นมากนะแล้วก็ไปอ้างในเรื่องเลือกตั้งก็กระปลอกมั่งอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วเรื่องที่นำมาสู่ความขัดแย้งนะที่ต้องไปทำลายนะจอมพลป.นั้นมาจากเรื่องจอมพลป.พยายามที่จะเอาเรื่องนะ
รอบสังหารรอบกรมราชพลรัชกาลที่8เนี่ยขึ้นมาดำเนินคดีใหม่กับเรื่องปฏิรูปที่ดินนะซึ่งเป็นหลักและก็เรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นชัดว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะครับร่วมมือและก็พอใจสนับสนุนร่วมมือพอใจสนับสนุนให้จอมพลสฤษดิ์เนี่ยดำเนินการนี่นะนี่ผมต้องยกเรื่องตั้งแต่ปี2500นะตั้งแต่ปี2500มานะทีนี้มาถึง2549นะ2549 2500ห่างกันอยู่49ปี2549ล้มรัฐบาลทักษิณสนธิบังและในรายงานของวิกิลีกสนธิบังนะนี่ผมพูดถึงเรื่องสนธิบังนะผมไม่อยากจะอธิบายยาวสนธิบังบอกว่าในหลวงเนี่ยพอทรงพอพระทัยเป็นอย่างยิ่งในคืนที่เข้าเฝ้าหลังจากยึดอำนาจแล้วหมายความว่ายังไงล่ะพี่อุดไซฮะหมายความว่าไงล่ะด็อกเตอร์ส่วนที่บางคนตกในหลวงได้ทรงพอพระทัยเป็นอย่างยิ่งเนี่ยในวิกิลีกไปดูเถอะครับไปอ่านดูเถอะครับไอ้อย่างนี้ว่ายังไงอ่ะแล้วชื่อคณะจัดการอีกล่ะหลวงตาครับคณะกันวันแรกที่ทำการสำเร็จนะครับปัดกู้มีป้ายด้วยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะนี่แหละครับแล้วเสร็จแล้วพอหนังสือพิมพ์ต่างประเทศผู้สื่อข่าวต่างประเทศก็เอาไปขีดเอารีบแก้กันใหญ่โตนี่ฮะแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยนะคุณกรจาติกวินิตนี่แหละนะไปออสเตรเลียและก็ได้ไปพูดนะสื่อในออสเตรเลียก็เอาไปลงว่าการทำรัฐประหารคราวนี้นั้นเนี่ยในหลวงนั้นนะเห็นด้วยในหลวงเห็นด้วยนี่แหละครับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่ไม่สามารถนะที่จะเอาอะไรมากลบหรือหลอกประชาชนได้ทั้งหมดแต่ก็ยังหลอกประชาชนได้เยอะยังหลอกประชาชนได้เยอะนะแต่ก็หลอกได้ไม่ทั้งหมดของสูงนะยิ่งทำผิดนะยิ่งทันเร็วนี่แหละครับวันนี้องคมนตรีทำผิดองคมนตรีก็นะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วถึงแม้ว่านะใครๆก็บอกว่าโอ้โหก็ยังเป็นองคมนตรีกันอยู่ก็ใช่ครับแต่เสียงสาบแช่งวันนี้เนี่ยนะเต็มบ้านเต็มเมืองสถาบันกษัตริย์โดยเฉพาะกษัตริย์ไทยนะที่บอกว่าทรงอยู่เหนือการเมืองไม่เกี่ยวข้องอะไรต่อมีอะไรนะครับไล่มาตั้งแต่เรื่องของการนะของการเกิดอุบัติเหตุหรือรัชกาลที่8นะต้องเสียชีวิตยังไม่รู้ว่าใครยิงกันนะจนนะเอาแพะนะมาประหารชีวิตไป3คนและก็นะท่านปรีดีและก็อีกท่านหนึ่งจำชื่อไม่ได้นะก็ตกเป็นเหยื่อนี่แหละครับจนมาถึงทุกวันนี้นอกจากนั้นแล้วในเบื้องหลังของการทำรัฐประหารหลายครั้งหลายกลานะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำรัฐประหารในตอนที่พลเอกสฤษดิ์ธนรัตน์ทำรัฐประหารจากจอมพลป.นั้นเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างชนิดที่ว่าไม่อายฟ้าดินกันเลยนะเพราะว่ากลัวว่าจะไปขุดคุ้ยเอาเรื่องของการนั้นลอบปลงประชนรัชการที่ขึ้นมารื้อพื้นคดีใหม่กับเรื่องจะปฏิรูปที่ดินที่จะให้ถือครองที่ดินได้ไม่เกินคนละ50ไร่นะซึ่งเป็นหลักสำคัญนี่ครับเลยให้จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ยึดอำนาจยึดอำนาจยังไม่พอครับนะตัวเองออกมาประกาศว่าบรมราชองการโดยไม่ต้องมีผู้รับสนองซึ่งถือว่าอันนี้เนี่ยนะยิ่งประกาศชัดว่าประเทศไทยปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและนี่นะครับที่ถือมาเป็นมาตราเก็บต่อมาว่านะถ้าหากว่าไม่มีการนะถ้าหากว่านะตามมาตราเก็บนะถ้าหากว่าไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐนูนบังคับแต่กรณีใดให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นประมุขนี่แหละนี่นะครับ
สร้างประเพณีการปกครองแบบผิดๆนะฮะและก็มันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแต่ไปเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยนะโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหลอกประชาชนมาจนถึงทุกวันนี้และไอ้มาตรา68นั้นนะครับไอ้ที่ประชาชนเขาต้องการประชาธิปไตยจริงๆนั้นเนี่ยประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยคือเขาไม่ต้องให้กษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องนะไม่ต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวการเมืองจริงๆเนี่ยกลายว่าทำไม่ได้ถือเป็นการล้มล้างการปกครองนี่แหละครับไอ้การล้มล้างการปกครองวันนี้มาตรา68หมายความว่าไงหมายความว่าไม่ให้ล้มล้างการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบอบกษัตริย์นะดังนั้นถ้าเรายึดเอารัฐธรรมนูญปี50นี้ไว้และยังไปเอาตามมาตรา68ก็หมายความว่าประเทศไทยเรานั้นไม่ต้องมีระบอบประชาธิปไตยกันเลยนี่คือการเมืองสัปดนนี่คือการเมืองนะบาปนะฮะนี่นะที่เราบอกว่าเราจะเอาประชาธิปไตยยังไงเนี่ยผมบอกแล้วว่าไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะมันต้องเอาทิ้งมันไม่ได้แก้กันทีละมาตราสองมาตราแล้วครับมันต้องเอาทิ้งนะนี่นะเอาครับเมื่อเป็นอย่างนี้นะเมื่อเป็นอย่างนี้พวกเราเนี่ยนะก็สรุปได้ว่าวันนี้นอกจากองคมนตรีแล้วที่ทำผิดแล้วสถาบันกษัตริย์เองก็ทำผิดพระมหากษัตริย์ก็ทำผิดนี่นะครับนี่กองทัพบกก็ดีนะแม่ทัพทั้งฟังไว้ก็ดีนะครับการที่ว่าองคมนตรีทำอะไรผิดๆอย่างนี้ประชาชนเขาก็สั่งสมนะความไม่พอใจเอาไว้ความคับแค้นใจความไม่พอใจเอาไว้นะการที่กษัตริย์ทำอะไรผิดๆแล้วก็ยังมาหลอกนะยังมาบอกว่าไม่เคยทำผิดมั่งอะไรบ้างเนี่ยนะครับประชาชนเขาก็พกพาและก็เก็บเอาความไม่พอใจกษัตริย์เอาไว้นะและพอถึงจุดไหนที่เขาแสดงออกได้เขาก็จะแสดงออกกันในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานั้นทั้งองคมนตรีและทั้งกษัตริย์นะครับได้แสดงตัวนะไม่เป็นหลักนะที่จะให้ประชาชนเคารพนับถือเพียงแต่ว่ามีกฎหมายมาบังคับให้คนเคารพนับถือกฎหมายบังคับคนไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเรื่องการเคารพนับถือนั้นมันมาจากหัวใจของประชาชนประชาชนเขาจะเคารพนับถือกษัตริย์นั้นเนี่ยกษัตริย์ต้องทำให้ถูกประชาชนเขาจะยอมรับนะยอมรับองคมนตรีนะองคมนตรีก็ต้องทำให้ถูกนะแต่ถ้าองคมนตรีทำถูกหรือทำไม่ถูกไปวัดไหนคือทั้งกษัตริย์และทั้งองคมนตรีนะรวมถึงกองทัพรวมถึงองค์กรอิสระต่างๆวันนี้ถ้าจะให้ประชาชนเขายอมรับหมายความว่าจะต้องทำให้ถูกทำให้ถูกคือจะต้องทำให้ถูกหลักการในระบอบประชาธิปไตยนะต้องทำให้ถูกหลักในระบอบประชาธิปไตยในระบอบประชาธิปไตยนั้นนะยุครัฐยุคประชาธิปไตยกับยุคของสมบูรณาญาสิทธิราชหรือว่ายุคราชาธิปไตยนั้นเขาแบ่งไว้ชัดเจนนะและก็ดูง่ายไม่สลับซับซ้อนในยุคของราชาธิปไตยหรือสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นพระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจเด็ดเด็ดเด็ดขาดนะแต่งตั้งรัฐมนตรีจะเรียกว่าอภิมหารัฐมนตรีจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะมีอำนาจเด็ดเด็ดอยู่ที่กษัตริย์นะแต่งตั้งคนของกษัตริย์มาบริหารประเทศนั่นคือยุคนะนั่นคือยุคและนั่นคือระบอบราชาธิปไตยหรือว่าสมบูรณาญาสิทธิราชแต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็นประชาธิปไตยแล้วเมื่อเรายอมรับว่าวันนี้ถ้าเราจะเป็นประชาธิปไตยแล้วหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าประชาธิปไตยนั้นหมายความว่าเขาให้มีสภาซึ่งประชาชนเขาเลือกเข้าไปนะมีสภานะมีสภามีรัฐสภาและก็มีคณะรัฐมนตรีไปบริหารประเทศแทนกษัตริย์ครับอันนี้ต้องพูดและก็ต้องย้ำกันให้ชัดเจนจะไปตีความมากกว่านี้ไหมคำว่าประชาธิปไตยนั้นเนี่ยนะครับหมายความว่ามีสภาผู้แทนนะมีสภานะมีรัฐสภาและก็มาจากปวงชนชาวไทยสภานี้นะครับและก็มีคณะรัฐมนตรีที่เข้าไปบริหารประเทศ
เป็นกษัตริย์นะถ้าเป็นยุคนะราชาธิปไตยถ้าเป็นระบบราชาธิปไตยนะก็ให้กษัตริย์นั่นแหละครับเขาบริหารประเทศกษัตริย์จะแต่งตั้งใครนะชื่ออะไรยังไงนะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตั้งคณะอะไรยังไงก็แล้วแต่นะก็เป็นเรื่องของกษัตริย์และกษัตริย์ก็คุมการบริหารประเทศทั้งหมดแต่เมื่อมันมาสู่ยุคประชาไตยก็หมายความว่าให้ประชาชนเลือกรัฐบาลเข้าไปบริหารประเทศแทนกษัตริย์กษัตริย์จะต้องอยู่เฉยๆคำว่าอยู่เฉยๆหมายความว่าดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะนะฮะเขาไม่ให้มาทำอะไรมันจึงเป็นที่มานะที่ว่าคิงแคนดูโนรองหมายความว่าเขาไม่ต้องให้มาทำอะไรไว้เป็นที่เคารพสักการะรัฐก็เลี้ยงดูหมายความประชาชนก็เลี้ยงดูตามสมควรนะนั่นแหละครับที่บอกว่าต้องทำให้ถูกคือทำให้ถูกตามคันลองในระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะไม่ใช่ว่ามานึกพูดเอาเองว่าทำให้ถูกต้องไปนะกษัตริย์จะต้องลงมาดูแลว่าจะต้องทำโครงการนั้นโครงการนี้ขอประทานโทษนะถ้าเป็นชาวบ้านเขาเรียกว่าเสือกนะเพราะว่ายุคของราชาธิปไตยมันผ่านไปแล้วเมื่อเป็นยุคของประชาธิปไตยนั้นกษัตริย์เขาไม่มาทำโครงการแข่งกับรัฐบาลหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ประชาชนหน้าที่นี้เป็นหน้าที่รัฐบาลครับเนี่ยนี่พูดกันแบบภาษาชาวบ้านอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยหนูเท่าไหร่แต่ตรงไปตรงมาดังนั้นวันนี้ที่กษัตริย์ยังมาทำโครงการกษัตริย์มามีคณะองคบนตรีเข้าไปเสือกตรงโน้นตรงนี้ตั้งกรรมการตั้งมูลนิธิตั้งอะไรบ้าบอคอแตกเยอะแยะไปหมดแล้วก็มาทำนะหน้าที่แข่งกับรัฐบาลและแถมมาข่มขู่รัฐบาลดีรัฐบาลวันดีคือดีก็ออกมานะในงานวันเกิดบ้างอะไรบ้างท่านพูดจาเนี่ยนะถากถางนะนายกรัฐมนตรีบ้างอะไรบ้างมันไม่มีกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยเขาทำอย่างนี้ในโลกนี้ไม่มีมีแต่ประเทศไทยนี่แหละที่ยังทำอย่างนี้ได้ไปดูกษัตริย์อังกฤษไปดูกษัตริย์ญี่ปุ่นไปดูกษัตริย์กัมพูชาสิครับกษัตริย์จะออกมากันแน่กันแน่จะออกมาด่ามาว่ารัฐมนตรีหรือจะมานะมาบอกให้นะรัฐบาลไปซื้ออาวุธนะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีนี่แหละครับนะที่ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยนะให้เราแยกแยะกันให้ออกว่าถ้ามาถึงยุคประชาธิปไตยจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยนะไอ้รัฐมนตรี50นี่ต้องยกเลิกไปให้หมดและก็จะต้องยอมรับกันว่ากติกาที่สำคัญคือประชาชนเขาจะต้องเลือกรัฐบาลมาบริหารประเทศเทนกษัตริย์และกษัตริย์จะต้องอยู่เฉยๆองคมนตรีจะต้องยกเลิกออกไปครับไม่เกี่ยวกันแล้วนะนี่แหละครับการเมืองมันสับปะดนนะนี่แหละครับเดี๋ยวค่อยมาพูดกันเรื่องประชาชนว่ามาก่อนหรือมาทีหลังยังไงนี่ผมก็ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆว่าไอ้ที่ผ่านมานั้นที่ยังเถียงกันอยู่วันนี้เถียงไปเถียงมาแล้วก็ลืมเลยต้องไปเอาตัวอย่างยกตัวอย่างเอาข้อเท็จจริงมาว่ากันนะมาว่ากันให้ชัดว่ารัชกาลที่9เนี่ยนะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทำรัฐประหารมาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะ9กันไอ้19กันยานะทำมาตั้งแต่สมัยสวิตนรัฐแล้วก็ทำมาอย่างโฉงฉางด้วยในตอนนั้นเนี่ยนะและทีนี้ก็อย่างว่าเลยครับนะผ่านมาก็ได้ใจเนี่ยเพราะว่าให้ทหารยึดอำนาจทีไรแล้วก็ตัวเองก็ออกมาถึงนั่งนะแล้วก็นะจะโทษกรรมให้แล้วก็อยากได้อะไรเนี่ยนะทหารก็คอยปกป้องคอยหาให้นะเวลาไม่พอใจรัฐบาลก็ตะกี้ไปทหารยึดอำนาจทำกันมาอย่างนี้ความเสื่อมมันจึงเกิดนะครับไอ้ความเสื่อมตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าทำไม่ถูกไอ้ที่ทำไม่ถูกตรงนี้แหละครับที่บอกว่าทำไม่ถูกตามหลักในระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าถ้าทำให้ถูกคือกษัตริย์อย่ามายุ่งกับการเมืองนั่นแหละคือเรื่องถูกต้องเลยครับนะรัชกาลที่สิบเจ้าฟ้าชายจะขึ้นมาครองราชเนี่ยผมว่าเจ้าฟ้าชายขึ้นมาครองราชและประกาศเลยนะว่าคืนอำนาจอธิปไตยให้กับปวงชนสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะจะอยู่นะเหนือการเมืองและก็ไม่เข้ามาเกี่ยวกับประเพณีการโกรธเกล้าอะไรทั้งนั้นนี่นะครับจะทำให้สถาบันกษัตริย์นั้นสูงส่งและก็ถือว่าเป็นการทำถูกต้องและจะไม่กระทบกระเทือนอะไรเลยครับไม่มีใครมาบ่าไม่มีใครมาว่าอะไรเลยครับและถ้าทำอย่างนี้ที่นะครับคนที่จงรักภักดีคนที่ต้องการรักษาสถาบันกษัตริย์ไว้เนี่ยนะท่านฟังไว้ด้วยนะไม่ใช่ท่านอยากแต่ว่าจะเอากษัตริย์ไว้แต่เสร็จแล้วท่านก็ไปสนับสนุนให้กษัตริย์เนี่ยนะทำผิดหลักการในระบอบประชาธิปไตยนะถ้าเห็นไหมฮะผมไม่ได้ไปเอาเรื่องส่วนตัว
ผมไม่ได้ไปต่อว่ากษัตริย์ทำเรื่องส่วนตัวไม่ดีอะไรตรงไหนไม่ใช่เลยนะครับจริงๆแล้วเป็นกษัตริย์เนี่ยนะทำเรื่องส่วนตัวไม่ดีก็ถือว่าผิดแล้วล่ะนะแต่ทีนี้ผมก็ยังไม่ว่านะเรื่องส่วนตัวก็ไม่เคยเอายกเรื่องส่วนตัวขึ้นมาพูดเลยนี่เอาเรื่องที่มันผิดตามหลักการจริงๆคือเมื่อบ้านเมืองนะเมื่อยอมรับแล้วว่าเราเป็นประชาธิปไตยแล้วเราอยู่ในยุคประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะครับกษัตริย์จะเข้ามาบริหารประเทศหรือเข้ามาเกี่ยวข้องแทรกแซงหรือว่าจะมาแสดงความเห็นนะในเรื่องของการบริหารประเทศไม่ได้เลยครับนะเพราะว่าเรื่องการบริหารประเทศนั้นเขาบอกแล้วยกมาให้กับประชาชนเลือกรัฐบาลเข้าไปบริหารประเทศแทนกษัตริย์นี่คือลักษณะการเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยแต่วันนี้ทำไปทำมานั้นกลายเป็นว่านะหลอกให้ประชาชนเนี่ยนะครับเลือกท่านเข้ามาเพื่อจะไปหลอกชาวโลกว่าบ้านเมืองประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแล้วนะแต่ที่ไหนได้ครับปรากฏว่านะพระมหากษัตริย์ก็ยังทำเหมือนกับนะระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะกษัตริย์ยังประกาศพระบรมราชโองการโดยไม่ต้องมีผู้สนองพระบรมราชโองการกษัตริย์ยังสามารถนิรโทษกรรมให้ขบฏกษัตริย์ยังสามารถชื่นชมออกมานั่งชื่นชมกับการทำขบฏการทำรัฐประหารล้มรัฐบาลของประชาชนและก็ออกทีวีถ่ายทอดไปทั่วโลกอย่างไม่เพ้อไม่เขินและไอ้อย่างนี้นะครับความเสื่อมของสถาบันกษัตริย์อย่างนี้เนี่ยจะไปบอกว่าใครเขาไปโจมตีกษัตริย์นะครับนี่นะครับผมถึงฝากไปถึงแม้กองทัพนะและก็ฝากไปถึงทุกองค์กรให้ได้รับรู้ไว้ด้วยว่าตราบใดที่สถาบันกษัตริย์นะยังทำผิดนะหลักการในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยความเสื่อมก็จะมาเยือนและมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอ้าวด็อกเตอร์ว่าพอไปนะด็อกเตอร์ว่าครับเอาว่าไปหลวงตาสรุปมาชัดเจนเลยว่าไอ้ความสัปดลเนี่ยมันมาจากที่มาหลักๆเลยก็คือสถาบันกษัตริย์ให้หลวงตาพักฐานน้ำทานท่าแล้วก็จะฟังก็นิดหน่อยแล้วผมจะเชื่อมประเด็นเดี๋ยวมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องสถาบันกษัตริย์ด้วยนะครับหลวงตานะครับครับก็ถ้าผมจะย้ำสรุปมาตอนนี้เนี่ยเราเริ่มต้นว่ามันเป็นเรื่องของความสัปดลของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยไทยๆแล้วเนี่ยซึ่งมันไม่เป็นประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยก็คือมันต้องมาจากประชาชนเป็นใหญ่นะครับประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของอำนาจทั้งหมดนะครับแล้วก็ยกอำนาจนั้นให้ตัวแทนเขาเข้าไปบริหารประเทศแล้วในเมื่อนะเราเป็นคนสั่งให้คนตัวแทนเข้าไปทำงานเนี่ยก็ต้องเพื่อประโยชน์ของเราแต่บ้านเราเมืองเราเนี่ยมันกลายเป็นว่าอำนาจเนี่ยนะครับเป็นของกษัตริย์มาก่อนโดยสมบูรณ์นะครับพอคณะราษฎรเนี่ยนะเปลี่ยนประเทศมาเป็นประชาธิปไตยก็แปลว่าจะต้องให้เป็นอำนาจของประชาชนสูงสุดทุกคนเนี่ยมีอำนาจในประเทศไทยมีความเสมอภาคกษัตริย์ไม่ได้อยู่เหนือประชาชนไม่ได้มีบุญบารมีอะไรมากมายนะไม่ได้เป็นเจ้าของอำนาจอีกแล้วยึดมาแล้วนะครับแล้วก็ให้ตัวแทนประชาชนเนี่ยนะเข้าไปสภาไปดูแลทำหน้าที่ต่างๆนะครับตามระบอบที่มันควรจะเป็นแบบโลกสากลโลกตะวันตกทั่วไปนั่นแหละนะครับแต่การมันหาเป็นเช่นนั้นไม่นะครับก่อนหน้านั้นนะครับก็คาดหวังอะไรดีจากสถาบันกษัตริย์แต่การหาเป็นเช่นนั้นไม่ปัจจุบันนี้นะครับปรากฏว่าเราบอกว่าจะเป็นประชาธิปไตยนะครับกษัตริย์ก็จะปกครองแผ่นดินโดยธรรมนะยังพูดอีกนะว่าจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมในเมื่อเป็นประชาธิปไตยแล้วจะมาปกครองเราทำไมนะเพราะว่าคนที่มาปกครองทำหน้าที่ดูแลบริหารบ้านเมืองมันก็ควรจะเป็นรัฐบาลนะครับนั่นก็น่าสนใจนะครับตั้งแต่ต้นเลยเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเห็นไหมพี่น้องครับบางครั้งเหมือนกับว่าเพื่อผลประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามแล้วถ้าเป็นประชาธิปไตยแล้วทำไมคุณต้องมาปกครองฮะแล้วคุณจะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมเนี่ยมันคุณไม่มีหน้าที่อ่ะแล้วคุณจะมาปกครองเราได้ยังไงนะครับนั่นแปลว่าโดยเจตนาตั้งแต่ต้นในกษัตริย์ไม่ได้คิดจะอยู่เหนือการเมืองครับเขาคิดจะปกครองประชาชนนะครับนะเขาเป็นเจ้าของแผ่นดินอยู่อันนั้นมันสะท้อนนะพวกเราไม่เคยได้วิเคราะห์ในคำพูดตรงนี้นะครับจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมนะทำไมฮะคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์อยู่แล้วนั่นน่ะครับแล้วตาจะเสร็จหรือเปล่าครับเนี่ยดินโดยธรรมถูกของมวลมหาเอสยามแหมฟังดูเพราะเหลือเกินนะด็อกเตอร์ครับครับแต่การมันหาเป็นเช่นนั้นไม่ถ้าเรามาดูความจริงนะทีนี้ผมจะโยงมานิดนึงนะหลวงตามีคำถามสองสามคำถามก็คือไอ้มันความไม่ความมันความสับปะรดเนี่ยมันมาจากที่อำนาจเนี่ยแทนที่จะเป็นของประชาชนเนี่ยการเป็นว่าเจ้าเขาไม่ยอมทิ้งอำนาจถ้าไม่ยอมทิ้งอำนาจแล้วปุ๊บเขาทำยังไง
การทำยังไงเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเหมือนกันนะพี่น้องทำยังไงเนี่ยเดิมนี่ก็เป็นลักษณะค่อยว่ากันไปเป็นยุวกษัตริย์ค่อยๆว่ากันไปแล้วก็พอเริ่มมีอำนาจมากขึ้นก็ใครจะเป็นใหญ่เกินไปก็ต้องกำจัดลงไปอันนี้มันเป็นภาพที่เราเห็นชัดเจนนะครับนายพลต่างๆที่ขึ้นมาเนี่ยใครทำท่าจะไม่ฟังเสียงกระซิบแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยยังไปเล่นคดีรอเก้าอีกยังจะไปจัดการปรับแผ่นดินอีกหรือว่าชาติท้ายเนี่ยนะครับขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มจะดูดีนะจะเปิดตลาดการค้าแต่ถามว่าไปทำอะไรผิดใจใครตรงไหนเอาย้อนไปอีกนิดนะปี16 ตุลา 16 ตุลา 19ช่วงนั้นเนี่ยหลวงตาผมก็จะเสริมอีกว่าบอกว่าไม่เกี่ยวการเมืองไม่ได้เพราะว่าผมคิดว่าคอมมิวนิสต์เข้ามาในสถาบันที่ไปอันดับแรกเลยสถาบันกษัตริย์นะครับเพราะว่าคอมมิวนิสต์เขาไม่เอาครับใครยกใครมาเป็นเจ้าเหนือคนอื่นนี่เขาไม่ได้เด็ดขาดพรรคจะเหนือทุกอย่างอุดมการเพื่อประชาชนทุกคนเสมอภาคกันเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นก็มีการปลุกระดมกันขึ้นมาทีนี้พอปลุกระดมขึ้นมาปุ๊บปี14นะครับนั่นก็ล้มล้างกระบวนการนักศึกษามันล้มล้างถนอมนะครับนะก็ถือว่าเป็นเผด็จการซึ่งก็ถ้าหลวงตาจะเสริมก็ช่วยหน่อยแล้วกันว่าทำไมต้องกำจัดถนอมถนอมทำผิดอะไรเหรอนะครับทำไมถึงให้นักศึกษาขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วก็จัดการถนอมแล้วทำไมปี19เรียกถนอมกลับเข้ามาแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปมาในข้ออ่านเกมกันก็บอกว่านะผมก็ยังเด็กอยู่ตอนนั้นนะเพื่อที่จะกำจัดกระบวนการนักศึกษาซึ่งแหลมคมเกินไปซึ่งคำว่าแหลมคมนี่ก็คงเป็นเรื่องการเมืองนั่นแหละก็คือว่าจะให้ดันประเทศให้เป็นสังคมนิยมมากขึ้นก็อำนาจเป็นของประชาชนแล้วก็ให้พรรคการเมืองเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นพรรคคอมมิวนิสต์แทนนะครับเพื่อที่จะให้สารประโยชน์ลงไปที่ประชาชนให้มีความเท่าเทียมกันเกลี่ยความมั่งคั่งจากกลุ่มคนรวยแล้วก็อภิสิทธิชนแน่นอนสถาบันกษัตริย์ตัวสำคัญเลยเอาทรัพยากรเนี่ยลงมาเป็นของมวลชนร่วมเป็นของสังคมโดยร่วมเพื่อประโยชน์สุขของคนทั้งหมดแล้วกษัตริย์จะต้องยกฐานะของสถาบันกษัตริย์เข้ามานะครับแล้วตอนนั้นพี่น้องคงเห็นการที่ออกมาฆ่าพี่น้องประชาชนพี่น้องนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนะผมโตเห็นก็คือว่ามันมีกระบวนการสร้างหมู่บ้านลูกเสือชาวบ้านขึ้นมาลูกเสือชาวบ้านนี่แหละครับเป็นส่วนหนึ่งที่ไปร่วมในกระบวนการที่ปกป้องสถาบันกษัตริย์และนะที่น่าเศร้าคือเป็นส่วนหนึ่งที่ออกไปฆ่านิสิตนักศึกษาที่เรียกร้องหาประชาธิปไตยแต่จะเลยไปถึงแบบสังคมนิยมแล้วก็บางคนก็ถูกตราหน้าว่าเป็นคอมมิวนิสต์แต่ผมเชื่อว่าหลายส่วนเป็นประชาธิปไตยแล้วจะบอกว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองได้อย่างไรอยู่ในประเทศไทยจะอยู่ในโลกนี้มันต้องหาฐานะให้ตัวเองที่ถ้าการเมืองมันเป็นแบบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์นะครับหรือว่าถ้าเป็นแบบคอมมิวนิสต์ไปเลยเนี่ยสถาบันที่โดนที่สุดก็คือสถาบันกษัตริย์หลักการอย่างนี้ง่ายๆพี่น้องถ้าเป็นอย่างนี้ถามว่าสถาบันกษัตริย์ไม่เล่นการเมืองได้ไหมไม่ได้ครับต้องเอาตัวรอดเหมือนกันนี่เราก็เข้าใจแต่ว่าถ้าเล่นการเมืองแล้วมันหนักมาถึงขนาดว่านะเลือกข้างใดข้างหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็สนับสนุนข้างใดข้างหนึ่งแล้วในที่สุดเนี่ยให้ข้างนั้นเนี่ยรัฐบาลที่มาด้วยความไม่ชอบธรรมเนี่ยออกคำสั่งในการให้ยิงหัวประชาชนได้แล้วคนยิงนี่ไม่ผิดเลยเนี่ยมันมีขบวนการมีเส้นมีสายที่เรารู้เราเห็นกันอยู่ว่าถ้าใครถูกโยงแล้วบอกว่าจงรักภักดีนี่คดีความไม่โดนเลยแต่พวกที่บอกว่าต้องเป็นประชาธิปไตยนี่มันโดนยิงหัวมันก็ไม่รับความเป็นธรรมนะจนกว่ารัฐบาลที่เขาเลือกขึ้นมาเนี่ยถึงจะบอกว่าจะมีการเยียวยาแต่ว่าที่น่าสงสัยก็คือว่าทำไมในกระบวนการทหารที่ออกมายิงหัวประชาชนทำไมต้องเป็นทหารของพระราชาและจะเป็นทหารเสือราชินีด้วยพี่น้องคำถามนี่เป็นคำถามที่คาใจนะพี่น้องที่จะเป็นเสื้อแดงหรือไม่เป็นเสื้อแดงเนี่ยต้องคิดนะที่หลวงตาว่ามาทั้งหมดและเป็นเรื่องการสับปะดนเนี่ยเราบอกอาจจะบอกว่าจับแพ้ชนแก่หรือเปล่าเราก็เอาหลักฐานมาให้แล้วคือผมก็จะบอกหลักฐานไม่นานมานี่เองเนี่ยก็เห็นกันชัดว่าหน่วยงานที่ออกมาปราบประชาชนเนี่ยเป็นทหารเสือราชินีเป็นทหารเกี่ยวข้องกับนายวังนะแล้วถามว่าถ้าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วเนี่ยการที่จะลุกขึ้นมาปราบประชาชนนี่ทำไมต้องเอาของพระราชามาด้วยแล้วทำไมต้องใส่ตราสีชมพูเราเห็นกันอยู่ทำไมฮะแล้วทำไมคนในวังถึงต้องไปพบกับนายทหารช่วงก่อนหน้าที่จะมีการฆ่าประชาชนแล้วหลังจากฆ่าประชาชนแล้วเนี่ยถ้าเกิดทหารไม่ไปทำนอกคำสั่งเนี่ยทำไมไม่ไปตักไปเตือนแล้วทำไมจะไม่มีพระราชดำรัสสักครั้งหนึ่งบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องน่าเศร้าแล้วอย่าได้ทำกันอีกอย่าได้ฆ่ากันจงอยู่กันอย่างสันติสุขเถอะทหารอย่าได้ยุ่งการเมืองหรือทำให้มันถูกมันต้องนับในเมื่อตัวเองถูกมันนำมาเกี่ยวข้องอย่างนี้แล้วมันก็เสื่อมอย่างที่เห็นเนี่ยแต่จะพูดสักคำมันไม่มีปฏิเสธสักคำมันไม่มีพี่น้องนะอันนี้ก็สรุปมาว่า
เรื่องของสถาบันกษัตริย์เนี่ยเอาไปมาความสัปดนของการเมืองไทยเนี่ยมันอยู่ที่ว่าสถาบันกษัตริย์ไม่ได้อยู่ในจุดที่ควรจะอยู่ที่หลวงตาได้ขยายความมาชัดเจนแล้วเอาหน้าก่อนที่เราจะไปด้านอื่นว่าความสัปดนเนี่ยมันเกี่ยวกับด้านอื่นด้วยซึ่งหลวงตาได้พูดในรายการก็บอกว่าไอ้ความสัปดนเนี่ยรากมันมาจากสถาบันกษัตริย์เป็นศูนย์กลางอำนาจและอย่างอื่นมันก็รวนไปหมดแล้วระบบเนี่ยนะครับระบบกษัตริย์เนี่ยมันมีคนที่อยู่ข้างๆกษัตริย์ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ประโยชน์จากกันและกันแล้วกษัตริย์ก็นำมาใช้ประโยชน์เนี่ยมันทำให้ระบบทุกอย่างรวนไปหมดแล้วนำไปสู่ความตายและเป็นเรื่องของความเสียหายของประเทศชาติด้านเมืองอันนี้พี่น้องที่ฟังกันมาเนี่ยนะครับผมก็สรุปไปสั้นๆอย่างเงี้ยหลวงตาชี้ที่ประเด็นตรงนี้เอาละแต่ว่าก่อนที่เราจะไปที่อื่นนั้นอื่นว่าที่มันทำให้เกิดสับปะรดยังไงเนี่ยเรามาดูหน่อยว่าคำถามพี่น้องเราเนี่ยนะครับก็เน้นไปที่สถาบันกษัตริย์หลวงตาผมจะอ่านคำถามแล้วก็หลวงตาก็ลองช่วยตอบแฟนๆหน่อยนะครับคุณลาบาถามว่าขอถามอาจารย์ชูครับ เป็นที่รู้กันแล้วว่าบอดป่วยหนักและคงจะไม่รอดแน่นอนช่วยวิเคราะห์ว่าเขาจะวางแผนระยำอะไรต่อไปและพวกเราควรเตรียมตัวอย่างไรต่อไปขอบคุณครับนี่ก็เข้าประเด็นว่าพวกเราควรทำตัวอย่างไรนะครับอีกคำถามนึงคุณลาวาก็ถามต่อว่าอีกคำถามต่อเนื่องจากเมื่อกี้ทำไมป่านนี้มันถึงยังไม่แต่งตั้งเสียเป็นรอสิบมันรออะไรและคาดว่าจะเป็นอย่างไรครับนะแล้วก็อีกท่านนึงก็บอกว่านะคุณ MCJ นะครับถามอาจารย์ชูว่าชูพงว่าอีกนานเปล่านกแสกจะร้องนะก็ครับหลวงตาครับว่าไงครับรู้สึกความสนใจก็ยังอยู่ที่เรื่องของในรั้วในวังเลยนะครับอ่ะเชิญครับครับก็คุณลาวาก่อนนะคุณลาวาบอกถามว่าเป็นที่รู้กันว่าบอดป่วยหนักและคงไม่รอดแน่นะช่วยวิเคราะห์ว่าเขาจะไปนะเขาจะวางแผนระยำอะไรต่อไปพวกเราควรทำตัวอย่างไรต่อไปนี่นะก็จริงๆแล้วเรื่องวางแผนก็เรื่องนะเรื่องสภาพนะเรื่องสภาพภาวะการที่เป็นจริงได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะวันนี้เนี่ยแน่นอนนะครับระบอบราชาธิปไตยเนี่ยเขาก็มีโครงสร้างเขาก็มีบุคลากรของเขานะมากมายเหลือเกินทั้งหมดเนี่ยเขาก็พยายามที่จะรักษาระบอบเดิมๆเอาไว้นั่นแหละนะแบบเดิมๆเอาไว้ก็คือว่าระบอบราชาธิปไตยและก็กษัตริย์ยุ่งทุกเรื่องและก็มีอำนาจอะไรสารพัดอย่างที่ผ่านมานั่นแหละครับแต่สภาพวันนี้ที่เป็นจริงเนี่ยไม่ว่าเขาจะนะยื้อยังไงไม่ว่าเขาจะวางแผนอะไรยังไงเนี่ยสภาพความเป็นจริงวันนี้เนี่ยสถาบันกษัตริย์เนี่ยเสื่อมมากครับเสื่อมและก็ความเสื่อมของสถาบันกษัตริย์วันนี้เนี่ยนี่เรามองจากคนนอกแล้วมองกันแบบว่าเราไม่เอาตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องในความรู้สึกเนี่ยนะว่าวันนี้สถาบันกษัตริย์เนี่ยรวมศูนย์ความศรัทธานะด้วยการหลอกลวงประชาชนต้องต่อท้ายด้วยว่าด้วยการหลอกลวงประชาชนนะครับคือสถาบันกษัตริย์โดยเฉพาะรัชกาลที่9ตั้งแต่รัชกาลที่9ขึ้นมาครองราชนะต่อมาเป็นลำดับจนถึงปัจจุบันนี้เราจะเห็นวิธีการอย่างหนึ่งหรือจะพูดในเชิงยุทธศาสตร์ยุทธวิธีก็ต้องเรียกว่าเป็นยุทธวิธีของฝ่ายเจ้าเขาอย่างหนึ่งนะของรัชกาลที่9รัชกาลที่9เนี่ยจะทำให้ประชาชนเนี่ยนะครับรวมศูนย์ความรักและความศรัทธาไว้ที่ตัวของรัชกาลที่9เองนะของรัชกาลที่9เองไม่ว่าลูกไม่ว่าเมียนะแม้กระทั่งราชินีเองนะพอเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไปเกี่ยวข้องและประชาชนสงสัยนะโดยเฉพาะเรื่องไม่ดีไม่งามว่าจะเกี่ยวข้องถึงสถาบันกษัตริย์หรือว่าถึงตัวกษัตริย์หรือไม่ก็มักจะมีคนออกมาบอกว่าไม่เกี่ยวอันนี้เพราะราชินีหรอกราชินีกับตาเปรมกับคนอีกเปรมมั่งซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงที่สุดแล้วนะเรื่องร้ายแรงที่สุดแล้วเรื่องร้ายแรงที่สุดที่ในหลวงทำแต่เพื่อเอาตัวรอดเพื่อให้เห็นว่าเมืองไทยเนี้ยนะ
ยังมีหลักยึดอยู่ยังมีคนที่ประชาชนต้องเลื่อมใสศรัทธาและยึดอยู่นะก็คือตัวในหลวงแต่การที่จะดึงเอาความรักความศรัทธาความเชื่อถือความเชื่อมั่นนะเคารพทั้งหมดไปไว้ที่ในหลวงนั้นจึงกลายเป็นยุทธศาสตร์เลยทีเดียวครับนอกจากเป็นยุทธวิธีแล้วจึงกลายเป็นยุทธศาสตร์ของฝ่ายเจ้านะของฝ่ายกษัตริย์โดยเฉพาะรัชกาลที่9ทำให้คนทั้งประเทศนะไปฝากความหวังไปเชื่อถือเชื่อมั่นนะว่ารัชกาลที่9หรือว่าตัวกษัตริย์นั้นเป็นคนดีเป็นคนวิเศษเป็นอัจฉริยะบุคคลนะเป็นแหล่งรวมใจของคนไทยทั้งชาติแต่อะไรสารพัดเห็นไหมครับขณะที่ว่าใช้วิธีการโฆษณาใช้วิธีการมอมเมาใช้กฎหมายบังคับใช้การหลอกลวงในทุกๆรูปแบบในที่สุดนะตั้งแต่ยึดอำนาจ19กันยาจนมาถึงวันนี้ 5-6 ปีเนี่ยนะครับไอ้ทองปลอมที่มันติดเอาไว้ที่มองเหลืองอลามนั้นเนี่ยมันลอกนะมันก็ลอกออกนี่นะครับคนก็เริ่มเห็นของปลอมลอกออกได้เห็นของจริงข้างในว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เหลืองอลามอะไรอย่างนั้น 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะไม่ว่าจะใช้ความพยายามอย่างไรนะก่อนหน้านั้นเนี่ยประเทศไทยจะพูดได้ว่านะโอ้โหนะเป็นแหล่งรวมศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติก็ว่าได้จริงๆนะแต่หลังจากยึดอำนาจ19กันยามาแล้วจนมาถึงวันนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าโลกเนี่ยมันมีเทคโนโลยีเข้ามาคนมันไม่กระมันไม่สู้บนดินแต่มันสู้ใต้ดินได้และก็ไอ้เทคโนโลยีไม่ว่าอินเทอร์เน็ตไม่ว่าอะไรพวกนี้นะครับมันสามารถทำให้คนหูตาสว่างได้รับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มมากขึ้นมันเลยทำให้วิธีการหรือว่ายุทธศาสตร์ของเจ้าที่ทำให้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยนะรวมศูนย์ความรักความศรัทธายึดมั่นที่ในหลวงคนเดียวนั้นมันถูกทำลายลงไปเรื่อยๆถามว่าไอ้การที่ถูกทำลายลงไปเรื่อยๆนั้นน่ะเพราะว่ามีคนเจตนาไปทำลายอะไรหรือไม่ไม่มีเลยครับแต่มันเป็นเพราะว่าโลกเนี้ยมันไม่สามารถปิดบังความจริงเอาไว้ได้อีกแล้วไม่ว่าความจริงในด้านของคุณงามความดีหรือว่าความจริงในด้านชั่วช้าสามานนะมันปิดบังไว้ไม่ได้ดังนั้นเมื่อของสูงทำผิดนี่แหละครับมันก็เสื่อมอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วเนื่องจากว่ายุทธศาสตร์เอาความสำคัญไว้ที่ตัวเองเอาความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์ไว้ที่ตัวรัชกาลที่9เองพอรัชกาลที่9เสื่อมและวันนี้ที่เราเรียกกันว่านกแสกไก่ร้องไม่ใช่เสื่อมอย่างเดียวครับและก็กำลังที่จะตายซึ่งมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่มีมนุษย์หรือสัตว์ที่จะหลีกเลี่ยงพ้นหรอกครับผมก็ไม่ได้มานั่งพูดเรื่องมาพูดจาที่จะไปอะไรหรอกครับที่พูดเพราะว่าไม่อยากพูดราชาศัพท์เพราะว่าพูดไม่เป็นนะก็หมายความว่าในหลวงใกล้ตายเต็มทีแล้วและก็จะต้องตายแน่นอนนะในเร็วๆนี้เนี่ยนี่แหละครับเมื่อในหลวงตายลงไปนะถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาเนี่ยนะครับเพราะว่ายุทธศาสตร์ของเจ้ายุทธศาสตร์ของเจ้าที่รวมความสำคัญความสำเร็จความเชื่อถือความเชื่อมั่นความเคารพของประชาชนไปไว้ที่ตัวเจ้าหรือตัวกษัตริย์แต่เพียงผู้เดียวคือรัชกาลที่9นี่แหละครับพอรัชกาลที่9ตายนั่นก็หมายความว่าไงครับหมายความว่าสถาบันกษัตริย์ความเคารพนับถือสถาบันกษัตริย์ความไว้เนื้อเชื่อใจความเชื่อถือความเชื่อมั่นความเคารพนะฮะต่อสถาบันกษัตริย์ก็ตายตามรัชกาลที่9ไปด้วยผมพูดอย่างนี้ผมพูดจากหลักยุทธศาสตร์ของฝ่ายเจ้านะไม่ได้มานั่งพูดนั่งด่าอะไรหรอกครับ
ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่ารัชกาลที่9เนี่ยไปกำหนดยุทธศาสตร์เอาไว้ให้ตัวเองสำคัญที่สุดให้ตัวเองเป็นอัจฉริยะบุคคลให้ตัวเองเป็นผู้วิเศษให้ตัวเองบรรลุโสดาบันให้สารพัดจนคนเนี่ยไปอินอยู่กับรัชกาลที่9นะถือว่าเป็นซูเปอร์แมนถือว่าเป็นผู้วิเศษนะแล้วก็ไปให้ความเคารพนับถือเชื่อถือบอกแล้วว่าแม้กระทั่งราชินีถูกด่ามาขณะที่ราชินีถูกด่าเนี่ยในหลวงไม่มีใครกล้าแตะนะลูกทั้งหลายก็โดนกันไปหมดแม้กระทั่งพระเทพที่ใครๆก็บอกว่านี่ลูกพ่อนะเขาหมายมั่นปั้นมือว่าจะให้พระเทพขึ้นเนี่ยนะแต่พระเทพเองวันนี้เนี่ยนะข่าวที่มันปิดกันไม่มิดก็คือพระเทพเป็นธอมนะพระเทพเป็นธอมก็มีคู่ขาอะไรต่ออะไรซึ่งมันเป็นฝืนกฎธรรมชาติไม่ได้แล้วก็พระเทพถึงแม้ว่าจะทำตัวผมไม่หวีนะจะทำตัวกระเชอะกระเชิงอะไรก็แล้วแต่พระเทพเป็นคนที่ขี้งกพระเทพเป็นคนที่ถือหุ้นของทรัพย์สินบริษัทเอาไว้มากที่สุดนี่นะครับขณะที่บอกว่าพอเพียงให้ลูกชาวบ้านก็พอเพียงแต่ลูกตัวเองเนี่ยนะโอ้โหนะแล้วก็หุ้นปตท.ที่ได้ไปหุ้นอะไรที่ได้ไปนั่นไปสืบสาวราวเรื่องดูนะครับว่าได้ไปเพราะอะไรเป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชนทั้งนั้นนี่นะครับนะรวมความว่าวันนี้เนื่องจากว่ายุทธศาสตร์ของเจ้าเองแหละที่ไปทำให้รัชกาลที่เก้าเนี่ยนะกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาเนี่ยทีนี้ผู้วิเศษเนี่ยผู้วิเศษเนี่ยนะกำลังจะตายนะสถาบันกษัตริย์นั้นอ่ะไปรวมความดีไว้ทั้งหมดที่รัชกาลที่เก้าลูกเบียอะไรไม่มีอะไรดีเลยนะถูกด่ากันมาตลอดดังนั้นเมื่อรัชกาลที่9กำลังจะตายสมมุติว่าตายไปพอตายไปปั๊บความดีของสถาบันกษัตริย์นั้นก็ตายไปด้วยไอ้ที่เหลือแต่ความไม่ดีดังนั้นนี่นะครับไอ้สถานการณ์อย่างนี้เนี่ยที่ผมบอกว่านะไม่ว่าเขาจะวางแผนไว้อย่างไรล่ะคุณลาวานะแต่เมื่อเขามียุทธศาสตร์อย่างนี้นั้นเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยนะไม่ว่าเขาจะวางแผนไว้อย่างไรครับสภาพที่มันเป็นจริงก็คือว่าไม่มีใครที่จะจงรักภักดีหรือว่าจะให้ความเคารพสถาบันกษัตริย์ได้เท่ากับสมัยรัชกาลที่9ยังอยู่นี่ผมพูดตรงๆนะผมไม่พูดแบบเข้าข้างใครและก็ไม่ได้อคติกับใครด้วยสรุปว่าหลังจากรัชกาลที่9ตายไปแล้วเนี่ยสถาบันกษัตริย์นั้นก็จะมีแต่เรื่องที่ไม่ดีครับนะจะพังเมื่อไหร่นั่นอีกเรื่องแต่มีแต่เรื่องไม่ดีเพราะว่าเรื่องที่ดีเขาเอาไปรวมไว้ที่รัชกาลที่9และเขาก็ทำลายแม้กระทั่งลูกเมียเขาเนี่ยนะเขาก็ทำลายมาตลอดครับแม้กระทั่งราชินีก็ถูกด่านะฮะจนบางคนบอกว่าทุกวันนี้ที่ไหว้เนี่ยคือไหว้ในหลวงคนเดียวไม่เอาแล้วคนอื่นเนี่ยนะขอในหลวงไว้คนเดียวและทีนี้พอในหลวงตายก็ไม่มีอะไรเหลือนี่คือสภาพนะความผิดพลาดในทางยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของฝ่ายเจ้านะฮะและผลที่จะตามมาก็คือว่าความนะเคารพนับถือจากประชาชนที่จะมีต่อสถาบันกษัตริย์นั้นจะยิ่งลดน้อยถอยลงและเรื่องอันเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงก็จะถูกเปิดโปงมากขึ้นนะนี่นะครับประกอบกับว่านะถ้าหากว่าบ้าอำนาจกันอยู่ยังคิดไม่เป็นยังคิดจะใช้อำนาจแบบรัชกาลที่9รัชกาลที่9ยังพอใช้ได้แต่ถ้ามารัชกาลที่10ถ้าไปใช้อำนาจแบบรัชกาลที่9แล้วก็พูดตรงๆนะถ้าบอกว่าจะให้ทหารมายึดอำนาจนะถ้าบอกว่าจะให้ทหารมายึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งหรือว่าจะใช้ทหารมายึดอำนาจอีกนะวันนี้ก็นั่นแหละครับเมื่อกี้ผมเห็นเว็บๆนะมีคนก็บอกว่าทักกี้ก็หมายความว่าทักษิณให้สัมภาษณ์ Voice TV ตอนหัวค่ำว่าแรกอ้าวไม่ใช่เนี่ยนะเนี่ยว่าอย่างนี้นะให้สัมภาษณ์นะว่าเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วไม่ต้องกลัวการทำรัฐประหารแต่หากมีการทำรัฐประหารจะแย่ทุกฝ่ายความขัดแย้งจะรุนแรงมากขึ้นไม่มีใครอยู่เป็นสุขได้โดยเฉพาะคนที่ทำรัฐประหารนายทักษิณทำไมต้องออกมาให้สัมภาษณ์ในตอนนี้นะฮะทำไมต้องมาให้สัมภาษณ์ในตอนนี้ก็แน่นอนแล้วครับ
นะวันนี้ก็มีการนะมีการพยายามที่จะไปทำให้ทหารเนี่ยเกิดความขัดแย้งกับรัฐบาลนะก็เป็นพวกขาเก่านั่นแหละนะหนึ่งทักษิณมาให้สัมภาษณ์อย่างนี้และก็สัมภาษณ์ลักษณะอย่างนี้ก็หมายความว่ายังไงหมายความว่าพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะสู้กันกับคณะรัฐประหารแต่การส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะสู้คณะรัฐประหารซึ่งผมพูดครั้งที่แล้วผมพูดครั้งที่แล้วบอกว่าวันนี้ฝ่ายประชาธิปไตยเหล่านั้นเนี่ยที่เราประสบความสำเร็จนะที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่ได้ร่วมกันต่อสู้มาตั้งแต่หลัง19กันยาปี49เป็นต้นมาจนมาถึงวันนี้ทุกฝ่ายครับไม่ว่าแดงทั้งแผ่นดินไม่ว่าแดงใต้ดินไม่ว่าแดงอะไรนะทุกฝ่ายจะมีความเห็นพ้องต้องกันอยู่เรื่องหนึ่งครับนั่นคือการไม่ยอมนะให้คณะรัฐประหารเนี่ยนะมายึดอำนาจไปจากรัฐบาลของประชาชนอีกต่อไปอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับท่านผู้ฟังกระแสการตอบรับกระแสความเห็นพ้องต้องกันซึ่งถือว่าเป็นมติมหาชนนะครับไม่มีใครมานั่งทำแบบสอบถามหรอกนะครับแต่ว่ากระแสนี้มันสื่อกันได้มันเข้าใจกันได้ว่าวันนี้ในประเทศไทยนั้นถ้าจะบอกว่านะอารมณ์ร่วมนะที่เกิดขึ้นนะจากการทำรัฐประหารเนี่ยนะฝ่ายประชาชนจะเกิดอารมณ์ร่วมในการที่ต่อสู้กับรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนครับแม้กระทั่งพวกหัวเหลืองด้วยกันเนี่ยนะครับบางคนก็ยังไม่อยากให้ทำรัฐประหารเดี๋ยวนี้นะนอกจากไอ้พวกหัวเหลืองรับจ้างเท่านั้นเองดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แค่ว่านะที่นายกทักษิณบอกว่าการยึดอำนาจนะการทำรัฐประหารนะจะทำให้แย่ทุกฝ่ายความขัดแย้งจะรุนแรงมากขึ้นไม่มีใครอยู่เป็นสุขได้โดยเฉพาะคนที่ทำนะผมอยากจะบอกนะทั้งทหารที่อาจจะยึดอำนาจและทั้งนายกทักษิณด้วยนะบอกกันด้วยความตรงไปตรงมานะการทำรัฐประหารในสถานการณ์หรือในภาวะการที่ประชาชนคนไทยมีความเห็นพ้องต้องกันนะว่าพร้อมที่จะต่อสู้กับคณะรัฐประหารอย่างนี้แล้วเนี่ยประกอบกับอยู่ปลายรัชกาลนะและก็ที่สถาบันกษัตริย์ทำอะไรที่ไม่ถูกมาตลอดนะและก็องคมนตรีร่วมกับนะสถาบันกษัตริย์ทำอะไรไม่ถูกต้องมาตลอดวันนี้กับถ้าเกิดการทำรัฐประหารมานั้นฝ่ายประชาชนไม่ใช่แค่รวมตัวกันสู้กับคณะรัฐประหารได้เพียงอย่างเดียวในเงื่อนไขที่มีการทำรัฐประหารอย่างนี้นะต้องขอบอกว่าถ้ามีการทำรัฐประหารได้จริงในตอนนี้หรือว่ามีข่าวคนพยายามผลักดันที่จะให้ทหารทำรัฐประหารตอนนี้นั้นก็ต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่มันสุกงอมควรแก่การปฏิวัติผมเชื่อว่าทักษิณนะวันนี้ออกมาพูดเพื่อที่จะปรามนะและก็เพื่อที่จะประกาศนะให้กับฝ่ายที่ต้องการทำรัฐประหารนะได้รู้ว่าทักษิณคนเสื้อแดงนะและก็รัฐบาลพร้อมนะที่จะนะต่อสู้กับคณะรัฐประหารเป็นการออกมาประกาศเพื่อปรามหรือจะว่าเพื่อขู่ไม่ให้ทำรัฐประหารนะครับแต่ถ้าสำหรับผมแล้วผมขอบอกว่าไม่ต้องไปปรามหรอกครับนะท่านนายกทักษิณนะไม่ต้องไปปรามหรอกครับนะให้มันทำรัฐประหารเถอะนะวันนี้นายกทักษิณต้องการให้น้องสาววันนี้นายกทักษิณต้องการให้น้องสาวได้เป็นนายกอยู่นานๆวันนี้ที่นายกทักษิณต้องการให้น้องสาวได้เป็นรัฐบาลอยู่นานๆเราก็รู้อยู่แล้วครับการเป็นรัฐบาลอยู่นานๆได้นะก็เอาใจเจ้าเอาใจทหารเอาใจกองทัพที่ผ่านมาเท่านั้นยังไม่พอครับนี่ครับถ้าหากว่านะถ้าหากว่าทหารจะยึดอำนาจก
ก็ออกมาพูดในลักษณะเนี่ยนะลักษณะคูแล้วว่าไม่กลัวนะไม่กลัวนะครับรัฐประหารเพื่อไม่ให้คณะรัฐประหารนะเพื่อไม่ให้คณะรัฐประหารทำรัฐประหารนะครับแต่สำหรับผมขอเชียร์เลยครับหนึ่งผมขอเชียร์ให้ทหารทำรัฐประหารเร็วๆเข้าเถอะในช่วงนี้นะในช่วงนี้เนี่ยนะแต่ที่เมื่อทหารทำรัฐประหารนั้นฝ่ายประชาชนผมไม่ห่วงหรอกครับผมฝากถึงคนสองคนนะถ้าทหารทำรัฐประหารรัฐบาลไม่สู้รัฐบาลตายนะครับไม่สู้แล้วรัฐบาลตายนะครับนายกปูถึงแม้จะสวยยังไงถึงแม้เขาจะดียังไงกับนายกปูนะถ้าเขาทำรัฐประหารแล้วนายกปูไม่สู้นะตายนะก็เอาตายนะเพราะว่ารัฐประหารคราวนี้นั้นมันเป็นรัฐทหารในช่วงที่ใครได้อำนาจเนี่ยนะจะต้องคุมอำนาจกันแบบเบ็ดเสร็จเพราะว่าวันนี้การทำรัฐประหารนั้นเนี่ยนะแน่นอนแล้วครับมันอาจจะการทำรัฐประหารแฝงเข้ามาเพื่อที่จะไม่ให้เจ้าฟ้าชายนะได้เป็นกษัตริย์ก็ได้เพราะเรื่องทั้งหมดวันนี้มันพันกันไปหมดมันแยกออกเป็นส่วนๆไม่ได้มันสัมพันธ์กันไปหมดเพียงแต่ว่าผู้จัดการนั้นจะจัดการยังไงให้ลงตัวเท่านั้นเองเจ้าฟ้าชายที่เมื่อกี้ที่เพื่อนเราถามกันมาว่าทำไมถึงยังไม่ได้เป็นกษัตริย์ก็เพราะว่าพ่อมันก็อยากให้เป็นเพราะว่าพลเอกเปรมและองคมนตรีทั้งหลายก็รวมหัวกันนะแล้วก็พอจะตอนเขาก็ได้ไปแก้กฎมนเทียนบานนะแก้กฎมนเทียนบานเปิดช่องเอาไว้นะเพื่อที่จะให้ประเทศเนี่ยนะมาเป็นอยู่แล้วแต่ถึงยังไงก็ตามเมื่อประกาศออกไปแล้วเป็นรัฐทายาทแล้วนะฮะจะไม่ให้เจ้าฟ้าชายนะเป็นกษัตริย์ก็ยังทำไม่ได้ไอ้ตอนนี้นี่แหละครับเรื่องมันกำลังนะที่มันพันกันไปหมดดังนั้นไอ้การทำรัฐประหารคราวนี้นั้นอาจจะเป็นการทำรัฐประหารที่อาจจะเชื่อมโยงไปถึงนะหลายๆเรื่องก็ได้นี่แหละครับท่านผู้ฟังครับแต่ไม่ว่าการทำรัฐประหารวันนี้นั้นนะมันจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างก็ตามข้อสำคัญคือหนึ่งรัฐบาลนะจะต้องสู้คือตัวนายกจะต้องสู้สองพวกประชาชนทั้งหมดจะต้องรวมกันสู้และนายกทักษิณผมเชื่อว่านายกทักษิณนั้นนะวันนี้อ่านการเมืองทะลุแล้วล่ะนะวันนี้อ่านการเมืองทะลุแล้วล่ะนะวันนี้เพียงแต่ว่าต้องการให้น้องสาวเป็นรัฐบาลอยู่นานนะนานเท่าที่นานได้แต่ถ้าว่ามีการทำรัฐประหารเมื่อไหร่แน่นอนแล้วครับผมเชื่อว่าจากการที่ทักษิณและรัฐบาลปูต้องยอมให้กับองคมนตรีต้องยอมให้กับทหารในทุกๆอย่างในวันนี้นั้นมันจะกลับหน้ามือเป็นหลังมือทันทีที่กลับจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เพราะว่าคราวนี้นั้นถ้าปล่อยให้ทหารทำรัฐประหารสำเร็จอนาคตทักษิณก็ปิดลงไปได้เลยและก็อย่าคิดว่ารัฐบาลปูนี่จะกลับมาใหม่ได้นะในคราวเลือกตั้งคราวหน้าเหมือนกับนะหลัง19กันยาปี49นะถ้าปล่อยทหารหรือว่าฝ่ายนะอํามาตย์ฝ่ายเจ้าวันนี้เขายึดอํานาจโดยการทำรัฐประหารได้อย่างเบ็ดเสร็จฝ่ายทักษิณนะและก็ฝ่ายนายกปูนะไม่มีทางที่จะกลับมาสู้ได้เหมือนเมื่อก่อนนอกจากว่านะนอกจากว่าต้องสู้กันนะในคดีที่ทำรัฐประหารดังนั้นวันนี้ใครที่คิดในเรื่องของการเปลี่ยนระบอบใครก็ตามที่กำลังนะมองการเมืองในเชิงเปลี่ยนระบอบขอให้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เถอะว่าถ้ามีการทำรัฐประหารวันนี้นั้นมันจะเกิดสภาพบังคับให้ทั้งรัฐบาลปูและทั้งนายกทักษิณและทั้งคนเสื้อแดงทั้งหมดต้องรวมตัวกันนะ
สู้ตายถวายหัวและก็การสู้คราวนี้นั้นแน่นอนแล้วครับสัพพะกำลังทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศจะรวมกันนะฮะรวมกันยกระดับการต่อสู้ไม่ใช่ปราบคณะรัฐประหารครับผมเชื่อว่าการต่อสู้คราวนี้นั้นในสถานการณ์ที่ต่อสู้กันระหว่างฝ่ายทำรัฐประหารกับฝ่ายที่ถูกทำรัฐประหารนั้นจะรวมกันต่อสู้ยกระดับถึงขั้นเปลี่ยนระบอบแน่นอนนะและก็การเปลี่ยนระบอบคราวนี้ก็ผมเชื่ออีกว่าไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนระบอบที่เอากษัตริย์ออกไปจากประเทศไทยแต่อาจจะเป็นการเปลี่ยนระบอบเพื่อเอานะคนที่ได้รับความชอบธรรมขึ้นเป็นกษัตริย์มากกว่าดังนั้นพลังในทุกๆส่วนวันนี้เริ่มเห็นชัดพลังนั้นต้องเข้ามาร่วมกันเปลี่ยนระบอบเพื่อให้ตัวเองได้ขึ้นเป็นกษัตริย์อีกพลังหนึ่งนั้นนะต้องเข้ามาร่วมกับพี่น้องประชาชนเพื่อตัวเองจะได้อยู่รอดปลอดภัยและได้มีโอกาสกลับมาอยู่ในประเทศไทยนี่นะครับ3-4พลังเนี่ยนะครับที่รวมกันเนี่ยในที่สุดแล้วก็จะเป็นฝ่ายที่ต้องไปบดขยี้เอาพวกรัฐประหารนะออกไปและก็จะต้องจัดการจัดระเบียบสังคมใหม่ให้กับประเทศไทยหรือว่าจัดระบบกษัตริย์ใหม่จัดระบอบประชาธิปไตยใหม่นั่นเองนะครับไม่ต้องไปห่วงหรอกครับว่าแก้รัฐธรรมนูญได้หรือไม่ได้วันนี้เนี่ยนะสร้างเงื่อนไขและก็ให้เขาทำรัฐประหารและเราก็ปราบรัฐประหารนะปราบรัฐประหารและก็นะปราบประหารเสร็จแล้วก็สถาปนาระบอบประชาธิปไตยไปเลยไอ้ตรงนี้แหละเข้าท่ากว่าครับนี่นะฮะผมขยายความมาให้นะคุณลาวาได้เข้าใจนะฮะแต่ทีนี้นะถ้ายังไม่ทำรัฐประหารสถานการณ์มันก็เหนื่อยเหนื่อยอย่างนี้แหละถามว่าเหนื่อยเหนื่อยอย่างนี้ได้ฝ่ายไหนได้เปรียบนะเหนื่อยเหนื่อยอย่างที่เนี่ยนะฝ่ายรัฐบาลปูได้เปรียบกันเลยครับนะรัฐบาลปูไม่ได้เสียเปรียบหรอกเพราะว่าได้เป็นรัฐบาลนะมันได้เปรียบแต่นะแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากโดยเฉพาะภาคประชาชนนั้นจะไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรจากระบอบที่ยังดำรงอยู่ถึงแม้ว่าจะได้เป็นรัฐบาลปูก็ตามเถอะนะอาจจะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพิ่มขึ้นแต่เรื่องสิทธิเรื่องเสรีภาพเรื่องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะที่ถูกระบอบกษัตริย์เนี่ยนะทำตายอยู่เนี่ยนะก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับแต่หากว่านะถ้าหากว่าเมื่อถึงเวลานะเมื่อถึงเวลาที่มีการเปลี่ยนระบอบจริงๆแล้วนั่นแหละครับประชาชนถึงจะได้ประโยชน์ตราบใดที่ยังอยู่ในระบอบเผด็จการอยู่ครับไม่ว่าพรรคไหนไม่ว่าใครที่จะออกมาบอกว่าประชาชนต้องมาก่อนนั้นขอให้ท่านได้เชื่อผมนะครับว่าเขาโกหกท่านดังนั้นนะครับในระบอบเผด็จการนั้นประชาชนเนี่ยมาทีหลังในระบอบเผด็จการนั้นประชาชนมีอย่างเดียวที่มาก่อนคือต้องไปตายก่อนเท่านั้นเองระบอบเผด็จการนะถ้ายังอยู่ในระบอบเผด็จการประชาชนต้องตายก่อนอันนี้จริงครับแต่ถ้าประชาชนต้องมาก่อนนั้นน่ะมันเกิดขึ้นไม่ได้ในระบอบเผด็จการนะในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นที่ประชาชนต้องมาก่อนนะใครอยู่ในอเมริกาใครอยู่ในออสเตรเลียใครอยู่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยท่านจะเห็นได้เลยว่านะประชาชนเขาเนี่ยนะอยู่กันนะอย่างเกียรติมีศักดิ์ศรีอย่างมีสวัสดิการเขาดูแลอย่างดีเพราะก็ถือว่าประชาชนต้องมาก่อนนั่นคือระบอบประชาธิปไตยครับแต่ในประเทศไทยกษัตริย์ต้องมาก่อนครับนะบางทีพลเอกเปรมต้องมาก่อนนะท่านเห็นหรือยังครับนี่ผมพูดอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่ใช้โวหารนะประเทศไทยกษัตริย์ต้องมาก่อนกษัตริย์ต้องอันดับหนึ่งกษัตริย์ต้องวิเศษกษัตริย์จะเอาอะไรก็ได้กษัตริย์จะทำอะไรก็ได้ไม่มีผิดฮะใครจะฟ้องร้องในทางใดๆกษัตริย์ก็มีได้แต่ว่านะกษัตริย์สามารถให้ใครต่อใครไปฟ้องร้องใครในทางใดๆก็ได้เนี่ยก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่กษัตริย์ต้องมาก่อนไม่ใช่ประชาชนต้องมาก่อนแต่นักการเมืองก็ดีนะใครก็ดีที่ชอบอ้างชอบพูดกันนั้นมันขัดต่อหลักความเป็นจริงหลักความเป็นจริงประชาชนจะมาก่อนหรือมาทีหลังนั้นเขาให้ดูที่ตัวระบอบเป็นหลักถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วประชาชนต้องมาก่อนถึงไม่พูดก็ต้องมาก่อนนะ
แต่ถ้าเป็นระบอบเผด็จการให้พูดทุกวันพูดนะวันแต่เวลาว่าประชาชนต้องมาก่อนก็ยังไงยังไงก็ประชาชนก็นะไม่มีทางที่จะได้มาก่อนครับนอกจากว่าประชาชนต้องตายก่อนอย่างที่เคยเป็นมาแล้วนี่แหละครับ นี่แหละครับท่านผู้ฟังนะผมก็ขยายความตามที่นะตามที่คุณลาวาฮะถามมาด็อกเตอร์มีตรงไหนอีกไหมที่อุตสาห์มีตรงไหนอีกไหมครับก็คิดว่าบางเอ๋ยจะเหมาะกับเวลาพอดีนี่เกือบจะ2ชั่วโมงนะหลวงตาผมจะสรุปประเด็นอีกนิดนึงแล้วกันแล้วก็จะให้อาจารย์ปิดท้ายนะครับก็เป็นว่าที่จริงนี่วางแผนไว้ที่บอกว่าการเมืองสับปะดลเนี่ยนะครับที่จริงมันคงจะมีอาการสับปะดลอยู่หลายที่นะครับอยู่หลายที่เอาเป็นว่าถ้าเราไล่ลงไปแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่ทหารหลวงตาก็บอกได้ต้นนะครับว่าทหารเนี่ยมันสับปะดลเพราะว่าคิดว่าอำนาจของเขาเนี่ยยิ่งใหญ่ใครแตะไม่ได้แม้พอเราแตะไม่ได้มานานพอมีคนกล้าแตะก็เลยเป็นหลงกันตรงนั้นนะครับแล้วก็เรื่องขององคมนตรีที่ก็เข้ามาก้าวก่ายการอำนาจประชาชนเป็นการสับปะดลอย่างยิ่งนะครับแล้วก็พอไล่ไปไล่มาวันนี้เราเน้นกันที่หัวใจสำคัญเลยของความสับปะดลนะครับก็ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ใครบอกว่าไม่มีผลกับการปกครองไม่ยุ่งเกี่ยวการปกครองที่จริงนะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดเป็นหัวใจเลยปัญหาของบ้านของเมืองเราในทุกที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ไอ้ความสับปะดลที่มันเกิดเนี่ยนะครับแล้วจนทำให้เกิดอาการข้างเคียงซึ่งเกิดความเสียหายกันมากมายเกิดอาการเป๋กันของทุกๆองคาพยพเรียกว่าถ้าเราไปดูที่ระบอบการเมืองเราเนี่ยเดี๋ยวที่ในโอกาสต่อไปนี่เข้าใจว่าจะได้มาพูดคุยขยายความกันให้พี่น้องนะครับไม่ใช่ว่าถ้าเราไล่ลงไปนะครับกษัตริย์องคมนตรีทหารนี่เราเห็นแล้วว่ามันทำตัวไม่เป็นปกตินะครับทหารก็มาฆ่าฟันประชาชนองคมนตรีก็ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วสถาบันกษัตริย์นี่ก็เป็นศูนย์กลางของเรื่องทั้งหมดนะครับต่อไปเนี่ยเราคงจะต้องมาดูว่าบทบาทของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างๆที่ผ่านมาในเมืองไทยเนี่ยทำเพื่อประชาชนจริงหรือเปล่าเป็นตัวแทนประชาชนแล้วก็อิงกับประชาชนจริงหรือเปล่าส.ส.วุฒิสภาทำตัวเหมาะสมกับการเป็นตัวแทนประชาชนหรือไม่ตุลาการองค์กรอิสระต่างๆซึ่งเป็นกลไกอำนาจระบบราชการต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งสื่อเนี่ยถามว่าผูกโยงกับประชาชนรับใช้ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือไม่พวกนี้อาจจะเป็นอาการย่อยๆนะครับซึ่งเราจะต้องดูเหมือนกันแล้วก็มันก็เป็นส่วนในการสร้างให้ระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆแล้วเนี่ยกลายเป็นระบอบพิษกลายเป็นวงจรอุบาทอย่างที่เราเห็นกันอยู่แล้วก็ทำให้ประเทศชาติเนี่ยแทนที่จะก้าวหน้าไปเนี่ยครับมันก็มีอาการสะดุดแล้วก็สะดุดไม่ธรรมดาครับเจ็บป่วยแล้วก็ถึงขนาดตายกันเลยทีเดียวหลวงตาก็ได้ขยายความว่าวันนี้หลวงตาชี้ที่หัวใจเลยคือสถาบันกษัตริย์แล้วก็องค์กรที่อยู่ข้างบนถ้าหลวงตาได้เตือนไปว่าการที่สถาบันกษัตริย์แล้วก็องค์กรที่อยู่ข้างบนเนี่ยทำผิดนะไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยภาวะการต่างๆเนี่ยมันจะบีบบังคับให้เสื่อมแล้วความเสื่อมเนี่ยนะครับก็มีคำถามจากคุณลาวาและพี่น้องเราว่าเขาจะทำยังไงกันต่อแล้วเราจะเตรียมตัวยังไงหลวงตาก็ได้ตอบคำถามในลักษณะที่ไม่ได้ยาวมากแต่ว่าค่อนข้างจะได้เนื้อหาสาระชัดเจนว่าระบอบที่เป็นอยู่เนี่ยเขาก็พยายามที่จะประคองอำนาจตัวเองให้ตัวเองขึ้นมาอยู่ในอำนาจแล้วรัฐบาลที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คุณทักษิณเนี่ยก็มาส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะต่อสู้เพื่อให้สามารถจะกลับประเทศไทยแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเราจะแก้ปัญหากันไม่ได้ถ้าไม่แก้ที่ระบอบแล้วการแก้ที่ระบอบก็แปลว่าจะทำยังไงให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยจะต้องไปอยู่ใต้รัฐธรรมนูญทำในสิ่งที่มันที่ถูกที่ควรซะอย่ามาใช้อำนาจนะอาจารย์สุรักษ์สิรักษ์บอกว่ากษัตริย์อยู่ได้ถ้ากษัตริย์ไม่มีอำนาจก็มาตรงกันนะอย่าไปใช้อำนาจอย่าไปโปรดเกล้าอย่าใช้องคมนตรีอีกหลวงตาก็ได้แนะนำไปว่าก็ต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญอย่าให้มีองคมนตรีแล้วมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยไม่ต้องไปโปรดเกล้าอะไรแล้วนะครับให้เป็นเรื่องของประชาชนกันไปแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรนะครับหลวงตาก็บอกว่าถ้าเขาจะทำเนี่ยต่อไปเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นแน่นอนคือรัฐประหารนะครับเขาจะเล่นไม้หนักครับแล้วถ้ารัฐประหารแล้วอย่าหวังว่าจะกลับมาได้ง่ายๆเหมือนกับรัฐประหาร49นะครับเขาจะต้องหน้าด้านกันสุดๆเคยมีการพูดกันว่าถึงขนาดจะปิดประเทศปิดอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเล่นก็คือหนักคุณปูถ้าไม่สู้ก็ตายครับถ้าสู้คือจริงกลางๆก็อาจจะตายเหมือนกันที่ถามว่าคุณทักษิณคุณปูคงจะอ่านเกมรู้แล้วเราคิดว่าคงจะวางแผนจะสู้กันอยู่ในส่วนของประชาชนเนี่ยทำอย่างไรหลวงตาก็บอกว่าอย่าไปสนใจกับเรื่องจิ๊บๆจ้อยๆนะครับเรื่องที่จริงคำว่าไม่สนใจเดี๋ยววันหลังก็ค่อยมาตีความนะครับเพราะบางอย่างมันกระทบสิทธิของประชาชนโดยตรงเหมือนกันเช่นว่าเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องความอยู่ดีกินดีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะครับงบประมาณต่างๆลงไปเนี่ยเพื่อดูแลประชาชนหรือไม่หรือว่า
ไปเสียกับเลือดได้รายทางให้กับกองทัพกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งหมดนี้คงต้องมาว่ากันในโอกาสต่อไปว่าประชาชนควรจะทำอะไรได้เพราะว่าในส่วนที่มันกระทบกับเราโดยตรงเช่นมาตรา112อย่างเงี้ยจะต้องสู้กันหรือว่าจะอยู่เฉยๆรอเปลี่ยนระบอบอย่างเดียวอันนี้เข้าใจว่าหลวงตาคงจะมีคำบอกให้ตอนท้ายนะแต่ว่าเราจะลงในรายละเอียดกันตอนหลังก็แล้วกันว่าในด้านอื่นๆที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นการเมืองประจำวันแต่เป็นเรื่องของการสร้างกระแสเป็นการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราทำอะไรกันได้แต่ในที่สุดแล้วหลวงตาชี้ว่าถ้าเข้ารัฐประหารเนี่ยมันก็เข้าทางตีนประชาชนนั้นก็แปลว่าประชาชนคุณทักษิณยิ่งรักคุณยิ่งรักนักการเมืองต่างๆเนี่ยก็ควรจะพร้อมบวกพร้อมใจกันเปลี่ยนระบอบซะนะซึ่งการเปลี่ยนระบอบเนี่ยแปลว่าต้องมาล้มมาล้างมาฆ่ามาฟันกันนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนระบอบด้วยพลังประชาชนลุกมารวมกันแล้วสู้กันจริงๆเนี่ยซึ่งมันอาจจะต้องถึงเลือดถึงเนื้อนะครับนั่นก็เป็นเรื่องน่าเศร้าแต่ถ้าเกิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยอย่าไปสู้เพื่อแค่อะไรเล็กๆน้อยๆแต่จะต้องสู้เพื่อแก้ปัญหาที่โครงสร้างทั้งหมดนะครับที่มันสับปะรดกันอยู่เนี่ยให้มันเลิกสับปะรดซะนะครับเพื่อว่าทุกฝ่ายจะพออยู่กันได้แต่มันต้องอยู่ในกรอบใหม่ซึ่งจะเป็นตรงนั้นอย่างไรนะจะทำให้เกิดได้อย่างไรเนี่ยรายละเอียดก็คงจะต้องมีกันอยู่ว่าเพื่อการใหญ่ขึ้นมาแล้วต้องทำอะไรแต่ถ้าเรื่องการเล็กๆการที่มันเป็นลักษณะที่ประคองหรือว่าปฏิรูปกันไปเนี่ยหรือว่าเพื่อสร้างกระแสเพื่อสร้างองค์ความรู้หรือว่าเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับการเป็นประชาธิปไตยในกรอบที่ต้องสู้กันแบบยืดเยื้อเนี่ยนะทำอะไรกันบ้างอันนั้นคงจะเป็นโอกาสต่อไปเอาเป็นว่าหลวงตาแล้วก็พี่บุตรไตรครับถ้ามีอะไรจะปิดท้ายกันเนี่ยก็ใช้เวลาตามสะดวกก็แล้วกันครับเชิญครับเชิญพี่บุตรไตรครับวันนี้ยังไม่ได้ยินเสียงเลยเนาะช่วยกันพูดนิดนึงตอนท้ายๆครับไม่ทราบยังอยู่หรือเปล่านะหลวงตาครับเมื่อกี้พี่แกขออนุญาตไปทำธุระส่วนตัวนิดหน่อยครับก็เอานะก็นี่นะครับเราก็เอาว่าสรุปกันสั้นๆง่ายๆนะฮะในที่สุดแล้วมันหนีไม่ออกหนีไม่พ้นจริงๆว่าวันนี้เมื่อมันอยู่ในยุคนะประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเรายังไปเอาระบบอื่นมาใช้ถึงแม้ว่าเราจะหลอกประชาชนยังไงว่าเป็นประชาไตเนี่ยแต่ผลมันออกมาเนี่ยนะมันก็เกิดผลอย่างที่เห็นนี่แหละครับนะทีนี้เนี่ยสถาบันกษัตริย์เองนะกษัตริย์เองไปเอาระบอบราชาธิปไตยมาใช้ซึ่งมันไม่ตรงกับระบอบประชาธิปไตยเมื่อไปใช้หลักการในระบอบราชาธิปไตยนะในยุคประชาธิปไตยมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาและมันก็ส่งผลกระทบไปถึงสถาบันกษัตริย์เองที่เขาเรียกว่าเนี่ยกระทบต่อความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์ดังนั้นเนี่ยนะมีคนตั้งคำถามและก็เป็นทฤษฎีที่พิสูจน์กันมาแล้วทั่วโลกนะว่าจะรักษาความมั่นคงให้กับสถาบันกษัตริย์ได้นั้นจะต้องทำให้เป็นระบอบประชาธิปไตยทำให้การปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงถ้าประเทศใดก็ตามมีการปกครองแบบประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วสถาบันกษัตริย์ก็จะอยู่ต่อไปได้สถาบันกษัตริย์เนี่ยคืออยู่มาในยุคของสมบูรณาญาสิทธิราชหรือว่าราชาธิปไตยเนี่ยนะพอมาถึงยุคที่ต้องเปลี่ยนระบอบแล้วถ้ายังไม่เปลี่ยนเนี่ยนะแล้วสถาบันกษัตริย์นั้นน่ะเหมือนกับประเทศไทยวันนี้นะเหมือนกับประเทศไทยวันนี้สถาบันกษัตริย์นั้นยังไม่ยอมเปลี่ยนเนี่ยนะครับยังไปใช้ระบอบเดิมนะจะแต่งหน้าทาปากอะไรก็แล้วแต่ที่มาหลอกประชาชนว่าเป็นประชาธิปไตยแบบวันนี้สภาพอย่างนี้มันจะทำให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์เองนะดังนั้นเนี่ยหลักการที่จะทำให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยนะมั่นคงสถาบันกษัตริย์จะต้องช่วยเปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยเสียโดยเอาตัวสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะไม่เข้าไปอยู่ในส่วนของระบอบราชาธิปไตยให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยนะไปขึ้นอยู่กับระบอบประชาธิปไตยนะไปขึ้นอยู่กับระบอบประชาธิปไตยหมายความว่ากษัตริย์นั้นจะไม่มีอำนาจและกษัตริย์ไม่สามารถไปใช้อำนาจอะไรได้เลยอยู่ในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศที่เพื่อให้คนได้เคารพนับถือนี่นะครับเหมือนกับนะสวีเดนเหมือนกับอังกฤษเหมือนกับญี่ปุ่นนี่นะครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลักษณะหรือว่าเป็นแนวทางสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันกษัตริย์คือเปลี่ยนระบบการปกครองของประเทศจากระบบกษัตริย์ให้เป็นระบบประชาธิปไตยกษัตริย์ที่อยู่ในระบบกษัตริย์ก็จะเข้ามาอยู่ในระบบประชาธิปไตย
นี่คือความมั่นคงคือสามารถทำให้กษัตริย์เนี่ยย้ายจากระบอบนะระบอบราชาธิปไตยเนี่ยมาอยู่ในระบอบประชาธิปไตยแต่บังเอิญว่าวันนี้ประเทศไทยเราไม่มาสร้างระบอบประชาธิปไตยไว้ให้กษัตริย์ก็เลยมาทั้งตัวเองและมาทั้งระบอบการมาทั้งตัวเองและมาทั้งระบอบมาอยู่ในยุคประชาธิปไตยเนี่ยมันจะเกิดความขัดแย้งและความขัดแย้งทางสังคมเนี่ยนำไปสู่การทำลายล้างสถาบันกษัตริย์เองดังนั้นวันนี้ในประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดภาวะการทำลายล้างสถาบันกษัตริย์โดยตัวสถาบันกษัตริย์เองครับไอ้เรื่องอย่างที่มาโจมตีพวกผมล้มเจ้าไม่ล้มเจ้าเนี่ยครับผมไม่ได้ติดใจอะไรเพราะอะไรครับเพราะว่ามันขัดแย้งกันในเชิงโครงสร้างไม่ได้มาเกี่ยวกับผมเลยนะไม่ได้มาเกี่ยวกับผมเลยครับวันนี้สถาบันกษัตริย์ที่กระทบกระเทือนและกำลังจะพังลงไปในไม่ช้านี้เพราะว่ากษัตริย์นั้นนะมาทั้งตัวและเอาระบอบเก่ามาอยู่ในยุคของประชาธิปไตยความผิดพลาดทั้งหมดมาจากสถาบันกษัตริย์ที่เอาระบอบกษัตริย์มาหลอกว่าเป็นประชาธิปไตยนี่คือหายนะที่จะเกิดกับสถาบันกษัตริย์เองไม่ได้มีใครไปทำเลยครับนะนี่แหละครับที่บอกว่าการเมืองสับปะรดหรือว่าการเมืองบ้าบ้าบอนะนี่แหละครับเอาละด็อกเตอร์ผมสรุปให้เห็นชัดนะด็อกเตอร์สรุปต่ออีกนิดหน่อยก็ยังดีนะได้ขยายความกันได้เจอเลยครับกราบกราบขอบคุณครับหลวงตาจริงครับชัดเลยวันนี้ว่าอาจารย์ได้แตะไปที่ประเด็นปัญหาให้เห็นชัดๆว่าถ้าเราไปพูดในรายละเอียดย่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรมันต้องมาตีตรงๆตรงนี้แหละว่าปัญหาจริงๆมันก็คือว่าเรื่องของสถาบันกษัตริย์ก็เอาเป็นว่าในคราวหน้าเนี่ยครับเราจะมาขยายความกันต่อคงมีคำถามกันอีกมากมายว่าคำว่าประชาชนมาก่อนเนี่ยประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจประชาชนได้ผลประโยชน์เนี่ยเรามาตีกันหน่อยว่าเราได้อยู่ดีกินดีกันไหมนะครับที่เพิ่งทราบข่าวมีแม่เฒ่าที่จังหวัดแค่นะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะครับอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ลูกหลานนี่ไม่มีนะครับสามีเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็มีแต่น้องมีอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าไปอยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวแล้วก็ปรากฏว่าจะอืจะอุจจาระอะไรทั้งหลายนี่ก็อยู่กับอุจจาระอะไรของตัวเองแล้วอายุเนาะเยอะแล้วอ่ะจะ90แล้วนะครับก็ไม่มีคนดูแลผมก็มองว่าประเทศไทยเราเนี่ยสถาบันกษัตริย์นี่นะครับกษัตริย์เราเนี่ยรวยเป็นอันดับแรกของโลกรวยที่สุดในบรรดากษัตริย์ของโลกงั้นเถอะนะครับแต่ว่าสภาพสังคมเราเนี่ยยังมีแม่เฒ่าซึ่งนะพอสามีเสียชีวิตไปปุ๊บอายุ80 90กว่าพอไม่มีลูกไม่เต้าปุ๊บเนี่ยต้องไปอยู่ในสภาพที่ดมอืดดมฉี่ของตัวเองเนี่ยมันไม่ไหวแล้วล่ะมันมีปัญหาแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยมันควรได้รับการดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนพื้นฐานเนี่ยการกินการอยู่การศึกษาเรื่องสุขภาพอนามัยเนี่ยรัฐบาลคุณทักษิณเขาพยายามจะทำให้มี30บาทรักษาทุกโรคนี่มาถูกทางแต่ว่าลักษณะที่ไปบอกว่าโอ้ยเนี่ยคนนั้นรักประชาชนคนนี้รักประชาชนแต่ว่ามันลงไม่มาถึงประชาชนนี่มันมีปัญหาฮะมันมีปัญหาแล้วเราจะไปดูกันทุกด้านเรื่องสิทธิเสรีภาพการถูกจับกุมคุมขังอากงอย่างนี้นะครับหรือว่าในเรื่องของพี่น้องเราที่ติดคุกโดยไม่ได้รับการประกันอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องมาดูเหมือนกันเพราะว่าถ้าระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมาก่อนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องได้รับการดูแลแก้ไขทั้งหมดแต่ว่าโดยโครงสร้างแล้วหลวงตาได้เห็นชัดเลยว่าที่มันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นแล้วมันมีประเด็นที่เราต้องไปหลงทางกันอยู่เนี่ยเป็นพวกการเมืองมันสับปะรดโดยที่อำนาจเนี่ยมันไม่เป็นของประชาชนแล้วมันเป็นระบอบการปกครองที่มันเป็นราชาธิปไตยอยู่นะครับเป็นเผด็จการของอาจารย์พูดว่าเป็นเผด็จการแล้วเราจะมาแกะกันแต่ละจุดแต่ละจุดหลวงตากับผมเนี่ยจัดรายการคู่กันนะครับเมื่อก่อนผมมาที่นปช. USA แล้วพอมาตั้งมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยเวลามันน้อยลงแต่ว่าได้สัญญากันไว้เมื่อก่อนก็นะว่าจะมาที่นปช. USA นานๆสัปดาห์ละครั้งหรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็ทำไม่ได้สักทีแต่ตอนนี้คิดว่ามันถึงจุดที่จะต้องมานั่งพูดคุยกันแล้วก็หลวงตาก็ได้พูดมานานนะครับถึงตอนนี้ผมคิดว่าการที่ได้มีผมมาช่วยพูดอีกคนนึงเนี่ยมาช่วยถกประเด็นกันเนี่ยแล้วเติมเต็มประเด็นกันเนี่ยมันจะทำให้ภาพหลายอย่างเนี่ยนะครับมันได้สีสันด้วยก็การพูดคุยอย่างที่หลวงตาว่านะครับมาพูดคุยกันเหมือนกับว่าเป็นกันเองนะครับแทนที่จะต้องนั่งพูดคนเดียวยาวๆเนี่ยมี2คน3คนพี่บุตรใจเข้ามาด้วยมีพี่น้องส่งประเด็นเข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้ความคิดมันแตกหนอถึงเวลานี้ผมคิดว่าเราจำเป็นจะต้องเอาความคิดหลายๆมุมเนี่ยนะครับมาต่อกันให้ภาพมันสมบูรณ์ขึ้นที่จริงหลวงตาคนเดียวมันก็เต็มอิ่มแล้วนะครับเพียงแต่ว่าให้ผมมาเป็นน้ำจิ้มมาเพิ่มเติมประเด็นเนี่ยมันก็ทำให้สิ่งต่างๆนะครับมันอาจจะออกมานะครับในมิติในมุมที่มันเกิดรสชาติที่มันหลากหลาย
และที่สำคัญก็อาจจะมีมิติมีมุมที่ทำให้เรามองเห็นปัญหากันได้ชัดเจนนะครับบางครั้งหลวงตาพูดมันก็เป็นในทางหนึ่งแต่ถ้าผมถามคำถามในมุมที่แตกต่างออกไปเนี่ยหลวงตาบอกว่าเป็นการรับดำรับมีดรับพระนะครับแต่ผมคิดว่าระดับหลวงตานี่ไม่ต้องรับก็คมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคงเป็นลักษณะว่าดึงเอามีดเนี้ยไปอยู่ในที่ต่างๆเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ในหลายด้านนะมีดที่คมๆก็จะเล่นหนักๆก็ได้เบาๆก็ได้แบบหลวงตานี่สบายอยู่แล้วก็ต่อไปเนี่ยก็คำถามก็คงจะเป็นคำถามในเชิงที่ผลักดันประเด็นต่างๆให้มันชัดเจนขึ้นนะครับเช่นว่านะอันนี้เป็นคราวหน้าก็แล้วกันนะครับเช่นว่าผมบอกว่าลักษณะที่หลวงตาบอกว่าจะต้องดันกันเข้าไปเพื่อเปลี่ยนระบอบเนี่ยเพื่อไทยเขาจะกล้าหรือไม่เพราะผลประโยชน์มันวางอยู่ข้างหน้าแล้วมันก็ยังต้องยืดกันเพื่อจะประคองประโยชน์ตรงนั้นอยู่แล้วก็ในส่วนของเสียโอเนี่ยจะขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็มีการขัดมีอะไรกันอยู่ถามว่าถ้าขึ้นมาได้จริงๆแล้วเนี่ยผมก็มีคำถามอยู่ในใจเล่นๆนะว่าลักษณะที่เราจะชูรัชกาลที่10ขึ้นมาเนี่ยเพื่อไทยการจะชูตรงนั้นคุณทักษิณจะชูตรงนั้นเนี่ยก็แปลว่าจะต้องยกเขาขึ้นเหนือหัวนะครับเพื่อจะให้เขามั่นใจว่าเขาจะอยู่ตำแหน่งนั้นแต่ถามว่าไปถึงตอนนั้นเนี่ยนะถ้าจะต้องให้กษัตริย์มาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยทำได้หรือไม่อย่างไรเพราะว่าการที่เข้าไปยกไว้ตรงนั้นนี่ก็แปลว่าเขาอยู่เหนือเราอยู่แล้วแต่เราต้องการจะดันเขาลงมาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยถามว่าเพื่อไทยคุณทักษิณมีอำนาจไปต่อรองไปบังคับเขาได้หรือไม่นะครับถ้าไม่ได้หรือว่ามันไม่พอเนี่ยสภาพบังคับที่จะให้กษัตริย์รัชกาลที่10รู้สึกว่าเฮ้ยต้องตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตนะต้องยอมที่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญเพื่อจะได้อยู่รอบต่อไปเนี่ยจะเกิดดวงตาเห็นธรรมอย่างนั้นหรือว่าถ้าไม่ใช่เห็นธรรมก็คือมีสภาพบังคับให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องไปคุยไปแง่กันและคนที่ตอบคำถามตรงนี้ได้ผมคิดว่าหนีไม่พ้นดร.อาจารย์ชูคงเราเนี่ยนะครับผมก็จะถามคำถามประเภทนี้ทำนองนี้นะครับแล้วก็จะไล่ไปทุกระดับของปัญหาเพื่อให้พี่น้องได้นอกจากจะเข้าใจปัญหาแล้วเนี่ยก็ยังจะได้ช่วยกันมาคิดดูว่าพวกเราแต่ละคนเนี่ยทำอะไรกันได้ผมว่าตอนนี้มันเป็นเวลาแห่งการที่จะต้องทำงานแล้วก็ทำให้เกิดผลแล้วล่ะนะครับในทางทฤษฎีเนี่ยโดยกว้างๆพี่น้องรับทราบแต่ในเชิงปฏิบัติในเชิงที่ต้องตอบสนองต่อภาวะการที่มันจะเกิดขึ้นโดยไม่ช้าเนี่ยนะครับเราจำเป็นจะต้องมานั่งตั้งวงสนทนากันแบบนี้แล้วก็พี่บุตรใจเองนะครับก็จะเป็นคนที่ช่วยชงประเด็นด้วยการเก็บประเด็นต่างๆที่พี่น้องได้ฝากกันไว้ระหว่างสัปดาห์แล้วก็ระหว่างดำเนินรายการก็หวังว่ารายการนี้นะครับทุกๆวันศุกร์นะครับเริ่มที่20:30เวลาประเทศไทยนปช USA แล้วก็ที่มหาวิทยาลัยประชาชนแล้วต่อไปเข้าใจว่าพอมันลงตัวแล้วเนี่ยก็น่าจะมีเครือข่ายพี่น้องวิทยุชุมชนต่างๆก็จะนำไปเสนอด้วยวันนี้ต้องขอบคุณพี่บุตรใช้ขอบคุณหลวงตาชูนะครับคิดว่าวันข้างหน้ารายการวันศุกร์หน้าเนี่ยก็คงจะเข้มข้นเหมือนเดิมส่วนรายการของหลวงตานะครับที่นี่ที่นปช USA เนี่ยก็ประจำอยู่เช่นเดิมแล้วก็วันจันทร์วันพุธนะครับเข้าใจวันจันทร์กับวันพุธเนี่ยก็ยังมีการถ่ายทอดไปที่มหาวิทยาลัยประชาชนด้วยแล้วก็แน่ใจว่าที่อื่นๆสถานีอื่นๆเนี่ยก็ส่งสัญญาณไปน้องฟ้าใสสัญญาณของห้องปกนะครับก็รู้สึกจะมีการถ่ายทอดไปด้วยพี่น้องก็ฝากติดตามแล้วจากคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกเหล่าทุกสีนะครับในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกก็อย่าลืมนำไปเผยแพร่กันด้วยแล้วกันหลวงตาครับมีอะไรจะปิดท้ายไหมเดี๋ยวพี่บุตรใสครับมีอะไรก็เชิญเลยครับครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งอาจารย์ชูพงษ์แล้วก็ดร.เพ็งดินด้วยนะครับครับผมก็มีคำหนึ่งนะฮะที่จะต้องปิดท้ายในรายการนี้ก็คือว่าสถาบันกษัตริย์ครับมิใช่สมบัติส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งหรือเป็นมรดกผูกขาดทางสายเลือดที่ไม่มีวาระและไม่มีการตรวจสอบสถาบันกษัตริย์เป็นอยู่ได้จากการอาศัยงบประมาณแผ่นดินจึงมีลักษณะที่เป็นของส่วนรวมที่ต้องมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประชาชนถ้ากษัตริย์กระทำความผิดก็จะต้องได้รับโทษสูงกว่าประชาชนทั่วไปประเทศประชาธิปไตยจึงห้ามกษัตริย์แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะและกษัตริย์มีหน้าที่ต้องพิทักษ์รักษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ได้อนุญาตให้มีสถาบันกษัตริย์ดำรงอยู่เป็นกรณีพิเศษเพราะสถาบันกษัตริย์มีลักษณะพื้นฐานที่ขัดแย้งกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหลายประการนี่นะครับ
รวมทั้งเรื่องที่มาและความเสมอภาคครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดสำหรับค่ำคืนนี้นะครับครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งอาจารย์ชูพงษ์และดร.เพียงดินอีกครั้งครับและทีมงานนปช.ยุทธเอครับที่ช่วยกันครับทำการถ่ายทอดเสียงในครั้งนี้ออกไปนะครับและก็ขอขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกนปช.ยุทธเอและเพื่อนๆที่รักในความเป็นประชาธิปไตยทุกท่านครับที่ได้ช่วยส่งคำถามกันเข้ามาแล้วก็ช่วยกันดึงเสียงไปถ่ายทอดยังหน้าที่ต่างๆนะครับครับแล้วเรากลับมาพบกับรายการนี้ได้ใหม่ครับในโอกาสต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาจากกันเพียงเท่านี้นะครับครับผมหวังว่าครับทุกคนก็ยังจำได้นะครับเรื่องการสังหารหมู่ที่ราชประสงค์และอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับตอนนี้ก็งวดเข้ามาแล้วนะครับมีการสั่งตั้งคณะกรรมการมีการเรียกไอ้คนที่รับใช้นะครับรับคำสั่งให้ออกคำสั่งการสังหารหมู่มาให้ปากคำแล้วครับอีกไม่ช้าไม่นานครับก็คงจะได้มีการลงโทษกันแน่นอนครับครับแต่ที่ขาดไม่ได้เราต้องระลึกถึงเหล่าพี่น้องวีรบุรุษเหล่านั้นนะครับผมก็อยากจะเปิดเพลงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับครับแล้วเรากลับมาพบกับรายการนี้ได้ใหม่ครับในโอกาสต่อไป